ราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสิกขมาสทุกรูปขอเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการวิปัสสนาข่าวถ่ายทอดสดจากบวรลานาอโศกจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะวันนี้เราพบกันในตอนคนดีจะหาวิธีช่วยคนให้พ้นภัยค่ะดิฉันพุทธพิมพ์ไพชวนุตกิจเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะคะทางรายการก็ได้รับความเมตตาจากท่านสมณะค่ะมาร่วมให้ปัญญากับพวกเรานำโดยท่านอาจารย์หนึ่งบินบนธีระจิตโตและท่านโพธิสิทธิ์โพธิสิทธิ์โทน้อมกราบนมัสการค่ะเจริญธรรมประนามนัสการพ่อครูระมูสมณะด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอเจริญธรรมท่านผู้ชมนะและท่านผู้ฟังด้วย FM 99นะที่เชียงใหม่นะทุกคนที่ติดตามรายการอยู่วันนี้ก็เช่นเคยนะท่านโพธิสิทธิ์ก็มาร่วมรายการนะพุทธพิมพ์ไพการเสียสละมาเป็นพิธีกรเหมือนเคย ฉากหลังนี้ก็เป็นฉากที่โคกหนองนาลานาศกให้เห็นก็ดีเหมือนกันถ้างั้นอันนี้ก็เป็นภาพของเมื่อวานค่ะท่านวันพวกเราไปช่วยกันเก็บมายาลาบอยู่แสดงว่ามีลมนะลมพัดลมฤดูร้อนวันนี้รู้สึกว่าตอนนี้เราก็คงจะนำเสนอข่าวโควิดอีกเหมือนเดิมใช่ไหมว่าเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแต่ก่อนที่จะเข้าโควิดก็ต้องคงต้องกราบนิมนต์มงคลชีวิตก่อนเลยค่ะท่านมงคล38ข้อที่20มัชฌปานาจะสัญญโมเอตมังคุณุตมังนะในอดีตพ่อท่านอธิบายไว้3ปริวัติปริวัติที่1สำรวมจากสิ่งเสพติดและน้ำเมาปริวัติที่2เลิกละตัดขาดจากสิ่งที่ตนยังเสพอันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นปริวัติที่3ต้องตรวจสอบหาเชื้อบาปให้ละเอียดขึ้นทุกละอองทุลีในตนนะพอมาถึงยุคทุกวันนี้นะเราจะต้องรู้ว่าเรามัวเมาในการติดที่จะใช้พลังงานเฟ้อเกินเปลืองหรือไม่นะเราจะต้องระลึกนึกถึงอาตมานึกถึงพันเตรูปหนึ่งที่อยู่นครปฐมนะพันเตฝุ่นฟ้าอคัจฉโยท่านจะพูดว่ากินเงียบฆ่าเงียบนะกินเงียบก็คือพวกไฟพวกน้ำนี่แหละถ้าเราไม่กำหนดให้ดีไม่รู้จักปิดไม่รู้จักลดเนี่ยมันก็กินเงินในกระเป๋าเราจิ๊ก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 กินเงียบนะส่วนฆ่าเงียบเนี่ยกินไม่พิจารณาให้ดีนะเอาไปกินของที่ไม่ถ้าไม่ไปของสุกขนมสดในพระไตรปิฎกนะของแห้งอะไรพวกนี้มันมีผงชูรสมีสารกันบูดอะไรอย่างนี้ก็ฆ่าเงียบมานะนี่แหละโอ้ดีมากเลยอันนี้ก็ให้แง่คิดชีวิตจะได้พ้นภัยต่างด้านตอนคนดีจะมีวิธีช่วยคนให้พ้นภัยได้ยังไงเราก็จะพ้นภัยที่มันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเนี่ยนะเนี่ยวันนี้เป็นมงคลถ้าเราหยุดเมาได้นะเราก็จะไม่ก่อเรื่องทะเลาะเบาะแว้งรวมทั้งไม่ไปก่อสงครามนะอย่างที่โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกันอยู่ค่ะก็เมาไม่ได้เมาเฉพาะน้ำเมานะคะเมาในอบายมุขเมาตัวเมาตนก็เมาในอำนาจลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอันนี้ก็สำคัญเมาให้ได้ดังใจเมากิเลสใช่ไหมคือกิเลสทำให้เมานั่นแหละดังนั้นอันนี้ก็เราจะได้มาฝึกฝนตนเองจากแนวทางของพระพุทธศาสนานั่นแหละค่ะมาถึงวันนี้ในอดีตของไทยกันบ้างนะคะเราพาย้อนกลับไปเมื่อ2806ปีก่อนนะคะ86ปีก่อนก็วันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ค่ะเป็นวันเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะหรือว่ารัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีค่ะค่ะแล้วก็มีบทเพลงนะคะเพลงใต้ร่มพระบรมีจักรีวงศ์โดยคุณแจ่มชาวไร่ให้ได้รับฟังกันค่ะสมเด็จเจ้าพระยามหา
สัตว์ศึกได้ผนึกรวมช่างสร้างกรุงศรีได้ข้ามฝากจากคนกรุงธนบุรีสร้างธานีขึ้นใหม่ให้รุ่งเรืองนามกรุงเทพมหานครบวรรัฐนามชี้ชัดหลายคำนำต่อเรื่องได้เชิญเสาขึ้นปักสร้างหลักเมืองบวงสรวงเครื่องสารพัดคำบัตรพลีสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอุตสาโยกฟ้าผ่องครองกรุงศรีก่อกำเนิดเถิดดำรงวงจักรีสร้างธานีเสวตรชัดต้นรัชกาลสร้างอารามวัดพระแก้วให้แผ่วเพลินทุกอย่างเกิดมากมายหลายสถานได้เสริมสร้างวรรณกรรมแต่งตำนานไว้อ่านหลายเรื่องต่อเนื่องมาเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องอุณณรุตทรงบำรุงมุ่งพุทธศาสนาได้ชำระพระไตรปิฎกยกตำราพัฒนาการทหารทุกด้านไปชำระกฎหมายหลายข้อความแบ่งปกครองแดนสยามเป็นสามฝ่ายศึกพม่ามาปะทะอยู่ประปรายสงครามใหญ่ก้าวทัพกลับเข้ามาอีกสงครามท่าดินแดงมาแสงสอนยังเดือดร้อนมากมายหลายปัญหาพระองค์แผ่บารมีด้วยปรีจนไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินสิ้นอาดูพระบารมีปกเกล้าของชาวไทยพระบารมียิ่งใหญ่ไม่เสื่อมสูญไทยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มจำรูยังเพิ่มพูนบูชาพระบารมีค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพลงของคุณแจ่มชาวไร่นะคะแต่งได้เรียบเรียงได้ดีทีเดียวนะคะถึงประวัติของพระองค์ท่านนะคะเห็นได้ว่าการเป็นกษัตริย์นี่ไม่ใช่ของง่ายนะท่านประสิทธิ์มองไงโอ้โหมองดูว่าในอดีตของประเทศไทยเนี่ยนะมีวัฒนธรรมนะมีสถาปนิกมีอะไรที่ดีๆทั้งนั้นนะแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงภูมิปัญญาไม่เหมือนยุคนี้นะรู้จักเราควรที่จะยอมไม่มีอัตราตัวตนเนี่ยเพื่อสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่นะแต่ถ้าไม่ยอมแบบยูเคนนะอาจจะไม่มีอะไรให้เราเหลือดูนะยากอยู่ยังยากลำบากกันนะนี่ก็คือพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่รู้จักการตัดสินใจในยุคนั้นนะแต่ยุคนี้มันก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าปกครองโดยระบอบทางตะวันตกประชาธิปไตยนะมันเป็นลัทธิหนึ่งที่เป็นเผด็จการแบบหมู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วเขาใช้ทุนคือใช้เงินเนี่ยซื้อได้เพราะคนเราส่วนใหญ่เติบโตมาก็ถูกปลูกฝังอยากให้รวยก็เห็นแก่เงินทีนี้ถ้าไม่มีศีลธรรมเนี่ยก็แน่นอนเลยว่าก็ใครจะซื้อเสียงหรืออะไรก็ให้ได้ถ้าตัวเองได้รับผลประโยชน์ใช่ไหมหรือไม่เข้าใจความกตัญญูที่ถูกต้องว่าต้องไม่ส่งเสริมความไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่มีสมาธิถี่ไงไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรไม่ควร
อะไรดีอะไรชั่วอันนี้จะเห็นได้ว่ากรุงที่ทุกวันนี้ที่ยูเครนเนี่ยผู้นำของเขาไม่ได้เป็นแบบผู้นำของเรานะมันเลยผู้นำเราเลยตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงสามารถรักษาวัดพระแก้วรักษาบ้านเมืองประชาชน ก็อยู่ไม่ต้องล้มหายตายจากอพยพไปนั่นไปนี่นะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใช่เพราะเรารู้อยู่ว่าศักยภาพอาวุธของเราเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้แล้วมันก็เห็นอยู่แล้วตอนนี้ยูเครนผู้นำของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์หรือวิจารยานมีคุณธรรมแบบผู้นำของเรานะแม้ผู้นำของเราปัจจุบันก็ไม่เข้าข้างฝ่ายไหนทุกอย่างมันมีประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นใช่ไหมแต่เราเป็นมิตรกับทุกฝ่ายเหมือนกับที่พ่อครูสอนพวกเราให้เป็นฝ่ายกาชาติคือกาชาตินี่ช่วยทุกคนนะใครลบกันเรื่องสัญชาติเราช่วยคุณจะทะเลาะกันเรื่องอะไรก็มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวคุณนะใช่ไหมแต่ว่าเราจะรักษาทุกชีวิตนะช่วยทุกชีวิตให้รอดพ้นจากความบาดเจ็บล้มตายอะไรเนี่ยหน่วยกาชาติสากลก็ว่าได้เหมือนประเทศไทยก็ช่วยทั้งยูเครนช่วยทั้งรัสเซียที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเกือบหมื่นเลยคนยูเครนประมาณสัก 1,000 นอกนั้นก็เป็นชาวรัสเซียอะไรเงี้ยก็ดูแลเสมอภาคกันเนี่ยคือความเป็นมิตรนะให้โลกได้ประจักษ์ตรงจุดเนี้ยว่าความเป็นกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งโลกก็เห็นนะค่ะไม่ได้เลือกข้างแต่เลือกที่จะเป็นศาลาพักใจใช่ค่ะก็มาต่อกับเรื่องราวดีๆนะคะในอดีตของเมืองไทยนะคะก็ถ้านับย้อนหลังไปนะคะไม่กี่ปีนะคะวันที่20มีนาคมนะคะวันนี้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติค่ะเป็นตรงกับวันที่20มีนาคมของทุกปีค่ะโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่21ธันวาคม2536เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจส่งเสริมให้อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทยนะคะค่ะถ้านับไปแล้วนะคะอสม.ก็กำเนิดในปี2520ค่ะ45ปีก่อนเท่านั้นเองนะคะแต่กลับกลายเป็นหน่วยงานเขาเรียกว่ามดงานเล็กๆนะคะในระบบสาธารณสุขของไทยที่ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะให้การยอมรับทีเดียวนะคะบอกว่าเป็นมดงานในระบบสาธารณสุขของไทยที่ประเทศอื่นยากที่จะเรียนแบบค่ะเพราะว่า อสม.มีบทบาทมากในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 นะคะอสม.เป็นกำลังสำคัญของระบบบริการปฐมภูมิบ้านเรามาเนิ่นนานเป็นกลุ่มคนที่ทำงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกค่ะจนกระทั่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยให้ทุนประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะมาดูงานในประเทศไทยค่ะในระบบการจัดการอสม.ค่ะจริงเท่าที่มาเคยอ่านประวัติมาเนี่ยอสม.เนี่ยตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระชนนีศรีสังวาลหรือว่าเป็นสมเด็จย่าของในหลวงองค์ปัจจุบันนี่แหละนะแต่เป็นสมเด็จแม่ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ตั้งอสม.ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีการดูแลกันเองรู้จักพึ่งพาตนเองแล้วไม่มีเงินเดือนนะไม่มีรายได้นะสมัยก่อนท่านตั้งเนี่ยท่านอยากให้เป็นจิตอาสาคือทำงานโดยไม่ได้หวังผลไปให้เป็นการเสียสละที่แท้จริงแต่ในภายหลังมันเป็นเรื่องการเมืองนะแต่มาคิดว่ามันก็พยายามจะให้ส่งเสริมอ่ะเพื่อเอาใจอ่ะใช่ไหมตอนนี้ก็เหมือนมีรายได้มีอะไรมากขึ้นไปใช่ไม่เหมือนแต่ก่อนอย่างนี้การยกระดับการทำงานแล้วก็มีรายได้มีเงินเดือนก็เลยอยากให้อสม.เนี่ยได้นึกถึงจุดเบื้องต้นของการก่อตั้งนะแล้วก็ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมกว่านี้นะมีแต่ว่าช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นตัวอย่างกับสังคมไทยว่าเราช่วยคนโดยได้รับผลตอบแทนน้อยที่สุดมันเป็นความภาคภูมิใจของเราไม่ใช่ภาคภูมิใจที่เข้ามาเพราะมีเงินมีรายได้เนี่ยแต่ละหมู่บ้านอย่างเงี้ยท่านโพสิทธิ์มองอย่างไรมองว่าอสม.ที่สมเด็จย่าตั้งขึ้นมาในยุคแรกเนี่ยเป็นบุญนิยมนะระดับที่ไม่ต้องการลาภอะไรเลยนะ
แต่ว่าตอนนี้ก็โลกมันเปลี่ยนไปก็มาอีกระดับนึงเห็นว่าก็ช่วยเหลือกันบ้างแต่อย่างที่อุปัชฌาย์ว่าก็ตามมีตามได้นะใช่ไหมเราก็ไม่จะไปเรียกร้องอะไรเลยเพราะว่าไอ้สิ่งที่ต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นเสียสละที่100%เลยนะที่ทำงานแล้วก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนะที่ไม่แลกลาภนะแต่ตอนนี้เนี่ยแม้แต่ได้รับคำสรรเสริญเนี่ยต้องหัดดูว่าเอ๊ะเราฟูใจหรือเปล่าชาวอสมนะไม่ได้เราก็รู้เกี่ยวกันจริงทำไมมันจริงว่ามันดีใครๆก็รู้นะผู้รู้อะไรก็นิยมแต่มาก็ชื่นชมนะเท่านั้นเองแหละเราก็ได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยเงี้ยอันนี้ก็คือผัสสะที่แท้จริงอ่ะได้ยนระดับไปนะอันนั้นก็ชื่นชมไงใช่ไหมก็ชื่นชมมานานแล้วด้วยนะโลกก็ชื่นชมด้วยใช่ไม่ใช่แค่คนไทยด้วยกันยิ่งเขาชื่นชมเนี่ยเรายิ่งจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเรายิ่งต้องหวังผลประโยชน์น้อยที่สุดไม่ได้เอาคำสรรเสริญในหรือว่าคุณค่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยต่อรองขึ้นมาเป็นเงินตราตรงนั้นแหละอันนี้จะเป็นคุณค่าที่แท้จริงถ้าข้าราชการในประเทศไทยนะแม้แต่เกษตรกรอะไรก็ตามแต่นะไม่ได้ปลูกเพื่อหวังรายได้ไม่ได้ทำงานเพื่อเอาเงินมากขึ้นแต่มุ่งหวังทำงานเพื่อเสียสละจริงๆเนี่ยนะแล้วรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดรู้จักอดออมเนี่ยอาตมาว่าประเทศไทยนี่จะไปรอดแบบสบายๆแล้วก็จะเป็นคุณค่าที่แท้จริงด้วยเพราะคิดดูนะถ้าแต่ละหน่วยงานยิ่งอสมอยู่ตามหมู่บ้านเนี่ยนะต้องการรายได้ที่สูงขึ้นอ่ะมันเป็นเกี่ยวข้องกับประมาณทั้งนั้นนั่นแหละมันก็ต้องไปรีดภาษีจากประชาชนอีกมันงูกินหางไม่พ้นหรอกใช่ไหมทั้งนั้นประเทศไทยมีหน่วยงานที่เป็นจิตอาสาทำงานฟรีเสียสละจริงอย่างนี้มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองด้วยนะเพราะว่าการเมืองก็ซื้อไม่ได้ไงถ้าการเมืองช่อชนเนี่ยเพราะเขาทำงานด้วยการให้จริงๆใช่ก็ประทับใจแนวทางของในการที่10ที่ก่อตั้งจิตอาสาขึ้นมาตรงนี้ก็ต่อเนื่องกันนะคะค่ะเรื่องราวในอดีตของชาวอโศกล่ะคะท่านเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานศิลปะโลกุตระซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็ได้นะจะพูดจะโลภมันจะใหญ่เกินไปนะก็มาดูเมื่อ6ปีที่แล้วนี่เองค่ะที่สันติอโศกนะคะเมื่อพ.ศ.2559ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเรื่องราวกันเลยค่ะวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2559หรือวันนี้เมื่อ6ปีที่แล้วตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันเริ่มงานศิลปะโลกุตระที่พุทธสถานสันติอโศกจากด้านหน้าของพุทธสถานสันติอโศกบริเวณซอยนวมินทร์46หรือซอยกลางสันติอโศกเป็นการแสดงนิทรรศการพาณิชย์บุญนิยม4ระดับซึ่งเป็นนิทรรศการมีชีวิตประกอบภาพส่วนที่พระวิหารพันปีบรมเจดีย์สารีริกธาตุมีนิทรรศการภาพวาดอยู่ที่ชั้น2สำหรับชั้น5เป็นนวัตกรรมแบบประติมากรรมศิลปะเนี่ยมันมีทั้งโลกิยะแล้วก็โลกุตระส่วนใหญ่เนี่ยคนจะใส่ใจแต่ศิลปะโลกิยะแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องของศิลปะโลกุตระเลยนะแต่เมื่อวานเนี่ยโยมก็มาถามอาตมามาปรึกษาว่าจะแต่งเพลงโอ้แต่งเล็ดดีแต่งแบงประวัติพ่อครูนะเพราะว่าจะได้ฟังอาตมาก่อนหน้านี้ก็ได้ฟังประวัติของหลวงปู่มั่นเขาแต่งได้ดีนะเด็กร้องโอ้โหดีนะแล้วเรียกเรียงคุณงามความดีของหลวงปู่มั่นนะโยมที่เขาคิดเขาก็คิดได้นะให้เขาไปศึกษาสัจจะชีวิตให้เขียนมาแล้วเอามาให้ครูบาอาจารย์ลองตรวจดูว่ามันควรจะปรับยังไงอะไรพวกนี้ก็ดี
ท่านคะแล้วศิลปะโลกุตระต่างกับศิลปะโลกิยะอย่างไรคะถ้าเป็นศิลปะโลกิยะเนี่ยดูแล้วมันจะก่อกิเลสเกิดกามกิเลสเพิ่มพูนเกิดโลภะโทสะเกิดราคะโทสะอะไรเงี้ยโมหะเข้าไปอีกแต่ว่าแบบโลกุตระเนี่ยก็คือดูแล้วเนี่ยรู้สึกเห็นโทษภัยของกิเลสเห็นโทษภัยของราคะโทสะโมหะอยากลดกิเลสเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแนวทางของโลกุตระธรรมซึ่งก็หาได้ยากอ่ะทุกวันนี้ก็จะแต่งเพลงเมาๆกันหรือว่ามีภาพวาดก็ไปถึงโป้ถึงอะไรแล้วก็บอกว่าเป็นศิลปะอะไรอย่างเงี้ยมันเมากันขนาดแล้วตอนนั้นเรายังย้ายมาอย่างไงอยู่มาร่วมงานด้วยค่ะท่านอยู่ยังอยู่ข้างวัดอยู่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเมื่อ6ปีนี้ค่ะ6ปีเฮ้ยนี่จะมาแล้วสิมาก่อนมาแล้วขอไปเหมือนเป็นร่วมบรรยากาศเลยนะคะ6ปีนี่อยู่เชียงใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โควิดของวันที่โควิดประจำประเทศไทยนะคะวันที่19มีนาคมค่ะปรากฏว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยมีจำนวนสูงขึ้นนะคะค่ะเป็น 25,804 รายค่ะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะเมื่อวานค่ะคือ87ท่านแล้วก็โอมิครอนมันไม่น่ากลัวไงค่ะสงสัยจะป่วยสะสมมั้งคะแล้วก็อาการหนักค่ะมีคนหายใช่ค่ะแต่ไม่ว่ามีคนหายป่วยวันนี้ก็ 18,801 รายนะคะค่ะเราก็มีเรื่องราวนะคะมาฝากว่าประมาทไม่ได้ค่ะโควิดนี่บางคนก็บอกว่าโอมิครอนนี่ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเติมกับการสูบบุหรี่เข้าไปด้วยนะคะก็จะยิ่งทำให้อันตรายเป็นทวีคูณค่ะกับเรื่องราวความรู้นี้ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19มากกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่นั่นเองเรื่องของอาการรุนแรงอันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บจากการสูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่ส่งผลให้กับผู้ที่ป่วยเป็นโควิด-19แล้วสูบบุหรี่ด้วยเนี่ยเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเสี่ยงที่จะมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยครับติดบุหรี่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าบุหรี่ไปทำลายปอดอยู่แล้วแล้วก็โควิด-19เนี่ยก็เกิดอาการที่ปอดอักเสบด้วยเช่นกันนะคะก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายน้อยลงแล้วข้อมูลจากหลายๆประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีประวัติการสูบบุหรี่ร่วมด้วยฉีดวัคซีนแล้วผู้สูบบุหรี่เนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นหลังการฉีดวัคซีนน้อยกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ถึง 40% นะคะถึงแม้คุณจะรับวัคซีนแล้วเนี่ยถ้าคุณยังเป็นผู้สูบบุหรี่อยู่โอกาสที่ภูมิคุ้มกันโรคมันก็จะขึ้นได้ช้ากว่าบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราลดเสี่ยงเรื่องบุหรี่ได้นะครับก็จะสามารถลดเสี่ยงในเรื่องของโควิด-19ได้ด้วยนั่นเองครับสายด่วน1600นะคะก็สามารถโทรกันไปขอรับคำปรึกษาได้ค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสสส.นะคะเราก็มาต่อกันที่เรื่องราวของโดยเฉพาะเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือนะคะตอนนี้ค่ะหลายๆที่ก็ยังมีไฟป่าเผาอยู่นะคะค่ะตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวัดอากาศวันนี้ค่ะประมาณ PM 2.5 นะคะอยู่ที่วันนี้อยู่ที่152ค่ะซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50นะคะค่ะไม่เกินค่ะแล้วก็เลยทำให้ใครจะคิดคะว่าฝุ่นจิ๋วพวกนี้ก็อันตรายนะคะสามารถฆ่าชีวิตค่ะล่าสุดด็อกเตอร์ที่เชียงใหม่นะคะก็ได้เสียชีวิตเพราะว่าสาเหตุจากการที่สูดฝุ่นจิ๋วหรือ PM 2.5 เนี่ยไปจนเป็นมะเร็งปอดขั้นที่3นะคะค่ะก็ค
ข่าวจากสื่ออาสาและสถานีฝุ่นนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พานุวรรณจันทระกูลนะคะภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เสียชีวิตลงนะคะด้วยมะเร็งปอดค่ะซึ่งท่านได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผึ้งระดับโลกนะคะเพิ่งได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นค่ะอายุเพิ่งจะไม่เกิน45ปีเท่านั้นเองนะคะค่ะปรากฏว่าพอค้นหาสาเหตุไปมาก็เป็นเรื่องที่ท่านเนี่ยได้อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นเวลายาวนานค่ะสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะคะก็ภาวนาตนเป็นกรณีตัวอย่างให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะแล้วก็ติดตามแล้วก็ผลักดันการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควันมาโดยตลอดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝุ่นพิษค่ะถึงเรื่องการเป็นมะเร็งเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะถ้าพูดไปแล้วแม้แต่เรื่องอาหารนี่ก็สำคัญเหมือนกันอาหารที่ใช้สารพิษอะไรก็ตามแต่เนี่ยใช้พวกสารกันบูดสารอะไรพวกนี้นะถ้าสะสมเข้าไปมากๆเนี่ยก็ทำให้เป็นมะเร็งได้เหมือนกันใช่ไหมท่านโพสิทธิ์มองในตรงนี้มะเร็งเบื้องต้นนี่มีความชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งว่าคนเครียดหรือว่าลมไม่ดีเนี่ยนะหายใจสั้นนะมันจะเป็นมะเร็งแต่ถ้าพยายามหายใจลึกๆยาวๆนะมะเร็งมันจะหายจ้อยนะใครเป็นมะเร็งก็พยายามหายใจยาวๆอยู่กับที่ออกซิเจนเยอะๆนะนะต้องมีข้อแม้ด้วยนะหายใจยาวๆที่อากาศบริสุทธิ์ใช่ๆต้องอยู่ในออกซิเจนเยอะๆที่อากาศบริสุทธิ์อ่ะไปเจออากาศที่มีฝุ่นละอองเนี่ยก็ไปเร็วนะจะไปแบบด็อกเตอร์นะPM 2.5 นี่จะแตกต่างนะคะถ้าเราไปอยู่ยิ่งมี PM เยอะนะคะเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะได้รับฝุ่นจิ๋วเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายกว่าแต่ถ้าอยู่ในอาคารสถานที่ปิดนะคะเราจะได้รับ PM 2.5 น้อยกว่านะคะนี่ที่เขาเคยทดสอบเนี่ยแค่เปิดหน้าต่างเข้าไปแล้วก็ยื่นออกไปอย่างเงี้ยนะโอ้โหขึ้นแดงเลยร้อยกว่าแต่พอเข้ามาปั๊บสงบทันทีค่า PM ลดลงเลยค่ะเห็นท่านมีเครื่องวัด PM 2.5 นะคะที่ข้างในนี่ไม่ถึงไม่เกิน50วัดในห้องนี้ปลอดภัยค่ะไม่เกินมาตรฐานใช่ไม่เกินมาตรฐาน AQI นะคะค่ะเรามาต่อกับเรื่องราวของตอนนี้โลกก็คงจับตามองนะคะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นสงครามตัวแทนนะคะค่ะแล้วก็นำเรื่องราวจากข่าวเฮดไลน์นะคะมาฝากท่านผู้ชมค่ะรัสเซียประกาศคว่ำบาตรผู้นำสหรัฐกับพวกนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังเรื่องราวกันค่ะรัสเซียประกาศคว่ำบาตรผู้นำสหรัฐกับพวกอายัดทรัพย์ห้ามเข้าประเทศเอาคืนตอบโต้การคว่ำบาตรสหรัฐที่มีต่อรัสเซียขณะที่กองทัพรัสเซียเผยแพร่คลิปทดสอบจรวดไฮเปอร์โทนิกเซอร์คอนยิงได้ไกลจากรัสเซียถึงลอนดอนใช้เวลาเพียง5นาทีด้าน IMF คาดสงครามทำกระทบเศรษฐกิจโลกค่ะเราก็มาต่อกันที่เรื่องราวของท็อปนิวส์นะคะทูตรัสเซียในไทยยันไม่มีใครอยากเห็นสงครามโลกนะคะค่ะไปรับฟังเรื่องราวกันเลยค่ะวานินาเยฟกินิโทมิคินเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเปิดแถลงข่าวที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนที่รัสเซียตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางทหารตลอดจนประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและรัสเซียโดยนายโทมิคินชี้แจงยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้ทำสงครามต่อต้านยูเครนแต่เป็นปฏิบัติการทางทหารพิเศษเพื่อให้ยูเครนตอบรับข้อเรียกร้องจากรัสเซียโทมิคินยังกล่าวด้วยว่าสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ขอให้เข้าใจว่านี่เป็นเรื่องที่ดำเนินการมาหลาย10ปีแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งสหภาพโซเวียตยังอยู่และว่าชาติตะวันตกและพันธมิตรนาโต้ที่นำโดยสหรัฐไม่เคยรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับรัสเซียว่าจะไม่ขยายอิทธิพลเข้าใกล้พรมแดนรัสเซียเพราะหลังจากที่สัญญาแล้วก็กลับขยายรุกคืบเข้าใกล้รัสเซียเข้ามาถึง5ครั้งโทมิคินกล่าวอีกว่าชาติตะวันตกและนาโต้เพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของรัสเซียมาอย่างต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่าล่าสุดเมื่อธันวาคมปีที่แล้วรัสเซียก็ได้ยื่นเรื่องต่อนาโต้และสหรัฐให้การันตีความปลอดภัยและความมั่นคงของรัสเซียแต่ไม่เป็นผล One friend told me if somebody hitting your head long time what kind of reaction could be how longyou could be patient 1 hour 2 hours but if somebody hitting you 8 years or maybe 30 years how long could be patient
So Russia cannot longer tolerate their provocations from the Western community. และว่าฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินต้องตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางทหารพิเศษกับยูเครนก็เพราะรัสเซียมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ายูเครนมีแผนที่จะโจมตีพื้นที่ดอนบาสซึ่งประกอบด้วยแคว้นโดเนสและลูฮันส์ซึ่งในวันที่8มีนาคมซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้นได้รับความเห็นชอบโดยชาวรัสเซียส่วนใหญ่และว่ารัสเซียจำเป็นต้องเข้าแทรกแซงและปกป้องพื้นที่ดอนบาสเพราะมีชาวรัสเซียอยู่ที่นั่นราว 800,000 คนเป้าประสงค์ของเราคือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของยูเครนเราต้องการเห็นยูเครนแบบที่เป็นมิตรมีสันติไม่ใช่ตัวสปริงบอร์ดให้นาโต้ดังนั้นเราไม่คิดว่านี่คือสงครามเราไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆเราพยายามยุติสงครามที่ยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อ8ปีก่อนโทมิคินกล่าวต่อว่าเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงตอนนั้นมีสัญญาจากนักการเมืองชาติตะวันตกมากมายว่าจะไม่ขยายกองกำลังนาโต้เข้ามายังดินแดนที่เป็นแนวกันชนของสหภาพโซเวียตแต่สหรัฐอาจรู้สึกว่าตนเองใหญ่เหนือกว่าใครทั้งสิ้นและจะทำอะไรก็ได้ที่ต้องการรวมถึงการยั่วยุอย่างไรก็ตามกองกำลังรัสเซียได้ใช้ความระมัดระวังและความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตพลเรือนชาวยูเครนโดยมีการจัดเส้นทางมนุษยธรรมเพื่อให้ชาวยูเครนได้อพยพทุกวันแต่รัฐบาลยูเครนเองที่พยายามใช้พลเมืองเป็นโล่มนุษย์ด้วยการขัดขวางไม่ให้อพยพทูตรัสเซียยังพูดถึงสื่อตะวันตกด้วยว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อกล่าวหารัสเซียว่าถูกโดดเดี่ยวทั้งที่ความเป็นจริงแล้วรัสเซียไม่เคยถูกโดดเดี่ยวประธานาธิบดีปูตินและรัฐมนตรีต่างประเทศมีการพบปะพูดคุยกับชาติพันธมิตรอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวหาสื่อตะวันตกว่าไม่เคยมีการรายงานปฏิบัติการโจมตีดอนบาสโดยกองกำลังยูเครนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากรวมทั้งเด็กทั้งนี้สหรัฐและชาติพันธมิตรยังกระทำการยั่วยุรัสเซียมาโดยตลอดรวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรออคัสซึ่งรัสเซียขอย้ำว่ารัสเซียไม่เคยได้รับการให้เกียรติจากพันธมิตรตะวันตกมานานถึง30ปีและว่าการกระทำเช่นนี้ล้วนเป็นนโยบายที่ไร้ความรับผิดชอบถ้ามีใครตีหัวคุณมานานแล้วอาจจะ8ปีหรือ30ปีคุณจะทนต่อไปอีกนานแค่ไหนสำหรับ30ปีหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเราไม่รู้สึกเลยว่าได้รับการเคารพจากชาติตะวันตกทหารอเมริกันเข้ามาประจำการตามฐานต่างๆมากกว่าการส่งเจ้าหน้าที่มาประจำการที่สถานทูตเสียอีกสำหรับยูเครนนั้นประธานาธิบดีปูตินบอกว่าพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารแต่ยูเครนไม่เคยสนองตอบข้อเรียกร้องของรัสเซียจึงไม่มีทางเลือกส่วนท่าทีที่เป็นกลางของไทยโทมิคินตอบว่าโดยปกติรัสเซียไม่มีนโยบายยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆแม้รัสเซียจะถูกลงมติประณามในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติดังนั้นรัสเซียเคารพทุกการตัดสินใจของไทยรวมทั้งเข้าใจจุดยืนและท่าทีพร้อมแสดงความชื่นชมการเป็นกลางของไทยแม้จะถูกกดดันจากชาติตะวันตกและว่ารัสเซียยินดีที่ไทยเป็นพันธมิตรที่พร้อมจะรับฟังรัสเซียรัสเซียยังชื่นชมประเทศไทยและประเทศต่างๆที่มอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครนโดยระบุว่ารัสเซียเองก็ส่งไปให้ชาวยูเครนทุกวันเช่นกันทั้งอาหารและยาเมื่อถามถึงข้อมูลจากยูนิเซฟที่ระบุถึงจำนวนเด็กๆที่เสียชีวิตราว30รายโชมิคินกล่าวว่าแน่นอนสงครามเป็นสิ่งที่เลวร้ายโดยเฉพาะกับพลเรือนแต่เราขอถามองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงยูนิเซฟหายไปไหนมาในช่วง8ปีมานี้ภารกิจหลักของรัสเซียคือการทำลายโครงสร้างทางทหารเราไม่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนเราไม่ถล่มอพาร์ตเมนต์แต่แน่นอนว่าทุกการสู้รบมีคนบาดเจ็บล้มตายส่วนกรณีที่มีทั้งคนไทยและคนยูเครนต่อต้านสงครามประท้วงอยู่ด้านหน้าสถานทูตรัสเซียโทมิคินกล่าวว่าเราเจอแบบนี้เกือบทุกวันเป็นคนกลุ่มเดิมที่มาที่นี่เป็นสิทธิ์ของพวกเขาที่จะเคลื่อนไหวเราขอบคุณตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ให้นี่ไม่ใช่สภาพปกติเรารู้ว่ามีบางคนมาจากยูเครนและคนที่มาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่รัสเซียและยูเครนเราอยากให้เข้าใจว่ารัสเซียมีประชากรกว่า300ชาติพันธุ์เคยมีสงครามระหว่างศาสนาและชาติพันธุ์ต่อคำถามว่าสงครามจะยืดเยื้อไปอีกยาวนานแค่ไหนทูตรัสเซียกล่าวว่ามันไม่ง่ายที่จะตอบโดยเฉพาะเมื่อทหารยูเครนซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพลเรือน
ไม่มีกำหนดเวลาสำหรับปฏิบัติการแต่มีเป้าหมายว่าอย่างแรกคือทำลายโครงสร้างทางทหารและ2สลายรัฐินาซีและสิ่งที่ทั่วโลกกังวลคือเมื่อใดสงครามจะจบหรือบานปลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่โทมิกินย้ำว่าไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์ไปไกลถึงขนาดสงครามโลกครั้งที่3ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นำชาติตะวันตกแม้แต่ประธานาธิบดีปูตินล้วนเข้าใจดีว่าสงครามโลกครั้งที่3คือสงครามโลกครั้งสุดท้ายสำหรับมวลมนุษยชาติจุดยืนของรัสเซียคือต้องการยุติสงครามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้สงครามครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์แต่เริ่มขึ้นเมื่อ8ปีก่อนเป็นอย่างน้อยเมื่อรัฐบาลเคียฟยิงถล่มภูมิภาคดอนบาสแนวทางของรัสเซียคือใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อยุติสงครามโดยเร็วที่สุดซึ่งภายใต้สถานการณ์เช่นนี้การไม่เพิ่มความปั่นป่วนย่อมสำคัญยิ่งอย่าเพิ่มความขัดแย้งแต่ข่าวจากโลกตะวันตกที่เราเห็นทุกวันคือพวกเขามีแต่จัดหาอาวุธให้ยูเครนเพิ่มขึ้นเมื่อถามถึงสถานการณ์ที่ชาวรัสเซียในประเทศไทยเผชิญความยากลำบากจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจโทมิคินกล่าวว่าเราประสานงานร่วมกับทางการไทยและรัสเซียในการจัดหาเที่ยวบินและรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวรัสเซียในไทยในการต่อวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสถานทูตกงสุลจะดำเนินการต่อวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวทั้งนี้เราขอบคุณรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมแก่คนรัสเซียในไทยเช่นเดียวกับเมื่อ2ปีก่อนที่โควิดระบาดค่ะของเราก็เหมือนกาชาตินะคะให้ความช่วยเหลือกับทุกสัญชาตินะคะค่ะเรามาต่อกับเรื่องราวของยูเครนยอมรับหมดหวังเป็นสมาชิก NATO นะคะจากข่าว Headline ค่ะยูเครนยอมรับหมดหวังเป็นสมาชิก NATO ขณะที่เจรจาสันติภาพใกล้ความจริงมากขึ้นด้านนาโต้เล็งเพิ่มกำลังทหารเข้าสู่ประเทศสมาชิกยุโรปตะวันออกรับมือรัสเซียส่วนเงินช่วยเหลือจากสหรัฐส่งไปยูเครนวัตถุประสงค์เน้นการทหารเป็นหลักด้านรัสเซียยึดอาวุธจำนวนมากหลังตะวันตกส่งช่วยยูเครนอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เห็นว่าเราก็นำสื่อทางอีกด้านหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ให้มาได้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดกันยังไงบางทีอย่าฟังเนี่ยฟังแค่ฝ่ายเดียวตรงจุดนี้ท่านรู้สึกมองอย่างตรงนี้ยุคนี้นี่ก็ถือว่าถ้าจะพูดถึงว่ามันก็เกิดสงครามแล้วนะอย่างน้อยทั้งแม้แต่สงครามทางด้านอาวุธทั้งสงครามสื่อนะที่ใครจะควบคุมได้นะแต่ว่าความจริงมันก็คือความจริงนะที่จริงสงครามที่มีมาตลอดก็สงครามลัทธิประชาธิปไตยมีมาเรื่อยๆนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นสงครามด้านเศรษฐกิจใช่ไหมพอสงครามรัฐประหารทิพไตมันก็เป็นปัญหาสังคมมีความขัดแย้งกันสูงแล้วก็เศรษฐกิจในการที่จะการซื้อขายการอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพราะว่าเราไปผูกการค้าไว้กับยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยถ้าเราผูกไว้มากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อเราสูงโดยเฉพาะส่วนใหญ่การค้าที่เรามีปัญหาเนี่ยก็มีปัญหากับฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยที่เวลาเกิดมีเรื่องขัดแย้งขึ้นมาปั๊บเขาก็ใช้วิธีบอยคอตทางสินค้าของเราตรงจุดนึงนั้นถ้ารัฐบาลใช้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีคือว่าอย่าไปพึ่งพาภายนอกมากให้รู้จักการพึ่งพาตัวเองมันก็จะไม่เจ็บเวลามันเกิดปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นเหมือนกับของพวกเรานะคะเหลือกินภายในบ้านจึงแบ่งปันแล้วก็เหลือขายค่ะถ้าเรายึดหลักนี้นะคะต่อให้ถูกข้อมาทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็สบายเพราะว่าบ้านเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะว่าคนในประเทศเราสามารถพึ่งตนเองได้แล้วเพราะเราไม่ได้พึ่งพาปัจจัยภายนอกใช่ไหมเราพึ่งตัวเองได้อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้างั้นมาคิดว่าการที่ถ้ายูเครนไม่ได้รับการยั่วยุนะเขาก็จะรู้จักยอมแล้วก็ประเมินศักยภาพตัวเองใช่ไหมแต่ละคนมันก็จะมีเหตุผลของกันและกันนั่นแหละแล้วสงครามก็จะได้ยุติลงค่ะเราก็ศึกษาจากประวัติศาสตร์นะคะจริงๆแล้วสงครามตัวแทนเนี่ยมีให้เราเห็นหลายๆประเทศนะคะค่ะอย่างภาพเรื่องราวนี้นะคะ2ภาพเปรียบเทียบสงครามนะคะจากข่าวมีคมค่ะส่วนในโลกออนไลน์ครับก็มีการแชร์ภาพนี้ทีนี้นี่เป็นภาพที่เปรียบเทียบเพื่อที่จะเห็นความย้อนแย้งนะ
ด้านบนเนี่ยก็สื่อว่าสงครามที่สหรัฐมีส่วนในการบุกประเทศอื่นนะฮะหลายเหตุการณ์เลยโดยเฉพาะในตะวันออกกลางนี่นะส่วนด้านล่างกรณีของรัสเซียกับยูเครนนะทำไมปฏิกิริยาของสื่อตะวันตกจึงต่างกันกับ2เหตุการณ์นี้พูดง่ายๆนะแล้วก็วันนี้ทางสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเนี่ยเชิญสื่อมวลชนไทยเข้าฟังการแถลงข่าวและการชี้แจงนะฮะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าถึงมีถึง7ประเทศด้วยกันนะคะที่สหรัฐไปทิ้งบอมประเทศเขานะคะแต่ว่าสื่อนี่ไม่มีใครออกมาประณามนะคะค่ะแต่ว่าพอสหรัฐนะทิ้งบอมที่ยูเครนที่เดียวเนี่ยโอ้โหรวมพลังกันรัสเซียที่ทิ้งยูเครนใช่ไหมใช่ที่จริงสหรัฐเนี่ยทำมาก่อนแต่เขาจะมองว่าถ้าสหรัฐทำอะไรเนี่ยถูกหมด อะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่สหรัฐทำเนี่ยอย่างเช่นประเทศทางคู่แข่งเนี่ยทำมันก็จะผิดมันเป็นสื่อของเป็นครอบความขัดแย้งของระหว่างประเทศด้วยกันแต่ที่เอามาภาพอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับสงครามเราไม่เห็นด้วยกับทั้งรัสเซียทั้งยูเครนที่จะก่อสงครามแบบนี้นะแต่ที่จะเห็นให้เห็นถึงความจริงของคนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยเขามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรตรงจุดนี้ไม่ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ยังไปเอาอาวุธไปส่งเสริมให้เกิดสงครามขึ้นไปอีกถ้าถามว่าเวลาสงครามเกิดขึ้นเนี่ยอะไรที่ขายดีอ่ะที่มีราคาสูงๆอ่ะใช่ไหมก็อาวุธนี่แหละแล้วอาวุธประเทศไหนที่ผลิตนะเป็นว่าเป็นอุตสาหกรรมล่ำสันเลยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแล้วจะยกเลิกอุตสาหกรรมชนิดนี้ได้หรือไม่ยากเลยใช่ไหมมันก็ต้องมีสงครามตรงจุดนี้เนี่ยคือสิ่งที่โลกก็มองอยู่ท่านประสิทธิ์มองอยู่เอาว่าเมื่อเกิดรัสเซียบุกยูเครนครั้งแรกนะคนรู้สึกทั่วๆไปก็จะไม่ค่อยยินดีกับรัสเซียแต่ตอนนี้ถ้ารู้เบื้องหลังแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะตัวเจ้าจุ้นนี่คือใครนะที่ทำให้เกิดเรื่องนี้นะชอบไปแทรกแซงกิจการภายในแม้แต่ประเทศไทยก็ไม่เว้นดีว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีองค์พระมหากษัตริย์ยังมีคนที่มีสัมมาทิฏฐิมันก็ยังไงนั่นไม่ได้นะแต่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะจะเอาเกือบไม่อยู่ตอนนี้รู้สึกจะพุ่งเป้าไปที่สถาบันเลยตรงจุดนั้นนะนี่ครับประชาชนคนไทยที่รักสถาบันรักชาติศาสนาศาสตร์ก็ออกมาเคลื่อนไหวแต่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไรนะไม่ได้ด่าหยาบๆคล้ายๆเหมือนกับอีกฝ่ายค่ะที่ออกมาล่าสุดตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยได้มอบอาวุธกองกำลังติดอาวุธนะคะให้กับประชาชนนะคะบอกว่าให้เป็นกองทัพประชาชนปกป้องประเทศนะคะล่าสุดค่ะประชาชนก็เอาอาวุธนั้นค่ะไปขายให้กับทหารรัสเซียค่ะแลกข้าวคือจะเห็นว่าอาหารนี่สำคัญนะแล้วเขาไม่ได้ต้องการสงครามใช่อาหารเป็นหนึ่งในโลกจนถึงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าไปที่ห้องส่งของทางยูเครนเนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่คุณจะหยุดสงครามไปเตือนประธานาธิบดีครับนะประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วแล้วคุณทำไมยังจะก่อสงครามไม่รู้จักถอยไม่จักยอมบ้างยังไงมันก็ไม่ชนะอยู่แล้วแหละเห็นอยู่แล้วแต่ตัวเองเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าตรงนี้กล้าที่จะไม่ทำตามมหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งในโลกไหมก็มาดูกันต่อที่เมืองไทยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะทางการซาอุประกาศยกเลิกห้ามคนซาอุเข้าไทยนะคะจากข่าวเฮดไลน์ค่ะทางการซาอุประกาศยกเลิกการห้ามบุคคลสัญชาติซาอุเดินทางเข้าไทยและอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยเข้าประเทศได้แล้วไทยตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวซาอุ 200,000 คนเข้าประเทศขณะที่เกาะสมุยตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรัสเซียและยูเครนตกค้างประสบปัญหาด้านการเงินและที่พักสร้างรอยยิ้มความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าประเทศไทยเราที่หลบร้อนนะมาพึ่งเย็นเป็นสาราพักใจนะคะบางคนเขาอาจจะมองว่าที่ซาอุมาอะไรเงี้ยจะมีปัญหาด้านศาสนาตามมา อย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่จะพูดกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องว่าไทยเป็นมิตรกับทุกคนแต่ก่อนที่ซาอุไม่ชอบเราไงใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นมิตรภาพนะสุภาษิตบทหนึ่งเขาบอกว่ามีมิตรร้อยคนก็ถือว่าน้อยเกินไปแต่มีศัตรูหนึ่งคนเนี่ยก็มากเกินไปซะแล้ว
ันนี้ศัตรูทั้ง1ประเทศเงี้ยมันยิ่งหนักเกินไปอีกแล้วงั้นการเป็นมิตรภาพเนี่ยย่อมดีกว่าเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาวิธีป้องกันตัวเองการป้องกันตัวเองก็คือให้ความรู้เรื่องการศึกษาให้กับประชาชนโดยทั่วไปค่ะก็ถือว่าเป็นประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่สมานฉันท์มากๆนะคะท่านเพราะว่ามีความหลากหลายทั้งทางศาสนาแล้วก็เชื้อชาตินะคะแต่ทุกอย่างรวมล้วนรวมกันบอกว่าตัวเองเป็นคนไทยแม้แต่คนจีนเชื้อสายคือคนไทยเชื้อสายจีนหรือจีนแต่ดั้งเดิมนะคะก็บอกว่าเขาว่าเป็นคนไทยคือเป็นประเทศที่หลอมรวมเพราะมีพระมหากษัตริย์ถูกต้องถูกต้องไม่ว่ามอญนะชาติพันธุ์อะไรต่างๆก็อยากเป็นคนไทยด้วยกันเป็นคนไทยเพราะว่าผู้นำของเราเนี่ยไม่คือไม่กีดกันไงใช่ไหมคือให้ความรักความเมตตากับทุกชาติทุกชนเผ่าเสมอเหมือนกันมันอาจจะมีข้าราชการบางคนนั่นแหละที่เขายังยึดถืออยู่อันนั้นก็ว่ากันไปด้วยกันทั้งนั้นทำให้พูดนึกถึงประโยคนึงค่ะว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่แปลกเรียกพระมหากษัตริย์ของตนเองว่าพ่อค่ะเรียกนายกรัฐมนตรีว่าลุงให้ความรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเราก็มาต่อกับเรื่องของการตรวจสอบภาคประชาชนนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการตรวจสอบและการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะหรืออปท.ค่ะเรามารับชมกันเลยค่ะมาที่เรื่องของ ITA ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ค่ะแต่ว่าประชาชนจะใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจสอบได้อย่างไรไปติดตามจากรายงานนี้กันเลยค่ะITA Integrity and Transparency Assessment คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการตรวจสอบและการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท. ITA เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐนะครับปปช.เนี่ยกำหนดขึ้นมานะครับเพื่อจะดำเนินการในการแก้ไขและป้องกันในเรื่องการทุจริตนะครับเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานโดยจะเป็นการประเมินจาก3ส่วนด้วยกันคือจากเจ้าหน้าที่ประเมินตัวเองจากบุคคลภายนอกและข้อมูลสาธารณะในการบริการประชาชนมาเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยปปช.จะประเมินผล ITA และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบเมื่อประเมิน2ส่วนแล้วทั้งภายในและภายนอกก็จะมีการนำผลงานประเมินนั้นมาเปิดเผยนะครับเปิดเผยเพื่อมีความโปร่งใสว่าองค์กรนั้นมีการป้องกันการทุจริตมากน้อยเพียงใดปปช.ประเมินการผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ที่คะแนนในสัดส่วนบุคคลภายใน30บุคคลภายนอก30ในการเปิดเผยข้อมูล40โดยต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ85ขึ้นไปทางปปช.เนี่ยกำหนดร้อยละ85นะครับร้อยละ85ของคะแนนทั้ง3ด้านที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับคือการประเมินจากภายใน IIT EIT และ OIT นะครับ EIT ก็บุคคลภายนอก OIT ก็คือการเปิดเผยเพราะนั้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ85ถ้าต่ำกว่านั้นก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทีนี้ผู้บริหารก็ต้องไปตอบประชาชนที่อยู่ในเขตท้องถิ่นตัวเองว่าเฮ้ยทำไมองค์กรเราไม่ผ่านนะครับมันก็จะมีผลต่อการความเชื่อมั่นประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าร่วมประเมินความพึงพอใจและความโปร่งใสในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือของปปช.ในทางตรงเลยนะครับก็คือการเข้าไปประเมินในฐานะผู้รับบริการขององค์กรปกครองท้องถิ่นของเทศบาลของอบต.ของอบต.นะครับประชาชนที่อยู่ในเขตนั้นน่ะท่านสามารถเข้าไปเป็นบุคคลภายนอกผู้รับบริการไปประเมินได้นะครับไปประเมินก็คือเข้าไปในช่องทางของเว็บไซต์ที่ปปช.กำหนดหรือองค์กรท้องถิ่นกำหนดเนี่ยให้เข้าไปประเมินนะครับเมื่อผลของ ITA ออกมาแล้วเนี่ยนะครับประชาชนก็จะมองว่าเฮ้ยท้องถิ่นที่เราอยู่เนี่ยผ่านเกณฑ์นะก็ชื่นชมก็โอเคมีการบริการที่ดีถ้าไม่ดีก็ต้องไปตรวจสอบติดตามได้ครับแต่ในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประชาชนก็ยิ่งต้องมาตรวจสอบการทำงานขององค์กรท้องถิ่นนั้นว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ผ่านเกณฑ์เทศบาลเราทำไมไม่ผ่านอบต.เราทำไมไม่ผ่านด้านความโปร่งใสและคุณธรรม
ผลการประเมิน ITA ประจำปีจะช่วยพัฒนายกระดับการทำงานของอปท.ให้มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอปท.โดยจะนำผลการประเมินไปพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นตอนนี้ก็โปร่งใสมากขึ้นนะคะสำหรับการตรวจสอบของภาคประชาชนค่ะที่จะเดินเท้าเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เป็นข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณชนด้วยค่ะจะถือว่าโปร่งใสมากขึ้นค่ะคือมีคนตรวจสอบเยอะๆไม่เสียหายหรอกเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นผลประโยชน์สำหรับประเทศนะคะค่ะเรามาดูต่อกับการ์ตูนล้อการเมืองนะคะจากบัญชาคามินค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าเป็นเรื่องราวของรัสเซียและยูเครนนะคะค่ะเป็นภาพการ์ตูนค่ะของนักการเมืองค่ะบางคนนะคะใส่เสื้อสีส้มคุ้นเคยกันนะคะถ้าผมได้เป็นนายกไทยต้องติดอันดับแน่นอนเขาว่าติดอันดับอะไรนะคะก็คือประกาศจากรัสเซียนั่นเอง21ประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียค่ะค่ะอันนี้ในนั้นไม่มีประเทศไทยติดอันดับใช่ค่ะถ้าหากว่าคนในนั้นเนี่ยซึ่งพอจะพออนุมานนะเพราะคนนี้เป็นคนลักษณะเหมือนนิยมตะวันตกใช่ไหมมากกว่ารัสเซียงั้นเราก็คงจะต้องไปติดอันดับเป็นศัตรูของรัสเซียไปโดยปริยายใช่ไหมอดได้เป็นสาราพักใจนะคะเลือกข้างโดยชัดเจนแถมยังมาโจมตีอีกนะเห็นไหมไทยพลาดโอกาสแค่ไหน เป็นการ์ตูนขำๆก็มาต่อกับเรื่องราวดีๆนะคะจาก YouTube ค่ะผู้ให้ไหว้ผู้รับนะคะดินแดนของเราก็ถือว่าเป็นดินแดนที่มีน้ำใจแบ่งปันกันค่ะกับเรื่องราวดีๆของหนูน้อยค่ะกับผู้ยากไร้ค่ะเอาอาหารและน้ำดื่มนะคะให้กับคนไร้บ้านค่ะน่าจะเป็นเขาเป็นมีรถขยะขายขยะชื่นชมแล้วที่น่ารักนะคะก็คือไหว้ตอบด้วยคุณหนูน้อยก็ไหว้ตอบด้วยนะคะไม่ถือชนชั้นวรรณะค่ะแล้วก็เรื่องราวต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของตู้แบ่งปันค่ะทุกวันนี้นะคะตั้งแต่ประเทศเรามีการติดเชื้อโควิด-19 นะคะแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนมาทำตู้แบ่งปันโต๊ะแบ่งปันแคร่แบ่งปันนะคะภาพนี้ก็แบ่งปันเช่นกันค่ะก็คือโต๊ะนะคะเขียนว่าแจกฟรีค่ะก็คือมีห่อข้าวอยู่ข้างบนนะคะแต่ปรากฏว่าไม่รู้เป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะเจ้าของเขาบอกว่ารบกวนเอาโต๊ะมาคืนด้วยครับแจกข้าวครับแจกข้าวคนเดียวไปคงจะเชโกนะข้าวเหลือแต่ข้าวโต๊ะหายติดที่โต๊ะก็เลยเอาที่โต๊ะเพราะตัวเองอยากได้อยู่แล้วทำเป็นซื่อแต่ถ้าจริงแล้วอาจจะเชโกนะอันนี้จะคลับคล้ายคลับคลาแบบที่ชมรอเชียงใหม่นะคะค่ะของเราก็ตู้แบ่งปันนี่ปีกว่าแล้วนะคะค่ะตะกร้าที่เราเอาใส่ข้าวแจกนะคะก็หายบ่อยมากเลยค่ะบางทีต้องเดินตามไปทวงถึงในซอยเลยค่ะจนตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นกล่องกระดาษค่ะไม่หายอีกเลยค่ะท่านผู้ชมต้องใช้ปัญญานะคะบางทีการให้บางครั้งต้องใช้ปัญญากล่องกระดาษนี่กลับไม่หายนะไม่หายค่ะที่ลิงเราพร้อมให้เอาไปด้วยซึ่งจะจำแต่ตะกร้าพลาสติกนี่หายตลอดเลยค่ะค่ะเราก่อนที่จะไปพักเบรกเคารพธงชาตินะคะเรามาพบกับโอวาทดีๆนะคะโอวาทธรรมของหลวงปู่พุทธทาสค่ะถ้าไม่มีความทุกข์แล้วจะสร้างความสุขบนรากฐานอะไรจงขอบใจความทุกข์กันเสียบ้างนะคะแล้วก็ต่อด้วยโอวาทธรรมของพระไพศาลวิสาโรรากเหง้าของความทุกข์อยู่ที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหากไม่แก้ที่ใจของตนจะไปไหนก็ทุกข์ไม่พ้นนะคะก็หนีทุกข์ไม่พ้นก็หนีทุกข์ไม่พ้นยังไงท่านพระสิทธิ์ก็ต้องศึกษาทุกข์อริยสัจนี่แหละมันจะได้พ้นทุกข์นะก็เมื่อกี้ที่ดูการ์ตูนถึงการสร้างเยาวชนนะถ้าผู้ปกครองเขาดีนะเขารู้จักให้เด็กรู้จักการให้หรือบางทีเด็กเขาจะเริ่มรู้สึกว่าอยากจะให้เป็นเรื่องที่ดีเราควรจะส่งเสริมนี่คือว่าชายเซ็นเตอร์ไงส่งเสริมสิ่งดีๆที่เขาคิดดีๆอ่ะถ้าเขาคิดไม่ดีเราก็ให้เหตุผลกับเขาว่ามันไม่เหมาะอย่างไรมันเป็นการศึกษาที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมส่วนเรื่องเอาโต๊ะนี่สงสัยต้องเพิ่มป้ายเพิ่มเขียนตัวหนังสือนะ
เฉพาะอาหารอันนี้ส่วนโอวาทธรรมนั้นก็เห็นได้ว่าทุกอย่างทุกเนี่ยมันก็เกิดที่ใจแหละและถ้าเราไม่รู้ทุกเราจะดับทุกได้อย่างไรทั้งนั้นเราจงมองเอาประโยชน์จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกข์นี่จะสะท้อนอวิชชาในตัวเราเองนะเราจะรู้ว่าอ๋อเรามิจฉาทิฏฐิในเรื่องอะไรค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราไปพักครบธงชาติกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามกับช่วงที่2ของรายการวิปัสสนาข่าวค่ะเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้งล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงครามสงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสียตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชนอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลายเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจังอย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู่พระยาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบเราจะตีเมืองจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพรเทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะกันทั้งทัพเทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอหม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไมพวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะเข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมเพราะรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดWe'll be right back.
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญนี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมถูกหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะเฮ้ยไม่ทำหรอกนะไม่ได้จะไปรบสักหน่อยเปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่แน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอนการผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าววันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู่พระบรมมหาราชวังจ้ะเก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี่พวกเจ้าเป็นใครเวทที่จะมาซุกซนบนเรือนของข้าสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมอดมวยหมดสิ้นสกุลไทยรักษาไว้ให้มันคงเธอทงกระรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนไทยแดนดินพื้นใหญ่มิใช่ไทย
ีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิปัสสนาข่าวค่ะถ่ายทอดสดจากลานาอโศกจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านทางเส้นทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ของบุญนิยม TV นะคะรวมกระทั่งจะฟังรับฟังเสียงนะคะจากวิทยุออนไลน์นะคะ99ค่ะเป็นวิทยุชุมชนของลานาอโศกด้วยนะคะทักทายท่านแรกนะคะที่ส่งสติกเกอร์มาค่ะคุณบัวประกายแก้วเมืองซองนะคะค่ะคุณวังพลเดชชาวุฒนะคะค่ะคุณสติพลค่ะคุณเพชรกุลพินิจนะคะคุณนวลละอเลิศประเสริฐสุขโขค่ะแล้วก็คุณเจนบุญใยมะเดื่อนะคะคุณอารีอภิรักษ์สากรค่ะคุณยุพานะคะค่ะคุณสติพลก็บอกว่าคนเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดื่มน้ำเมาอย่างเดียวแต่เมาในน้ำดื่มด้วยครับเช่นน้ำอัดลมเป็นต้นค่ะลึกละเอียดเข้าไปอีกหน่อยค่ะแล้วก็คุณบุญชัยทองชูเกียรตินะคะทักทายมาค่ะแล้วก็คุณพิมพ์กมลวารีรัตนภากรนะคะค่ะคุณบุญเย็นนะคะจากบ้านโป่งราชบุรีนะคะบอกว่าเสียงชัดเจนดีค่ะคุณกัญจนากัญจนาค่ะรับชมที่ระยองชัดเจนดีค่ะคุณอุ่นเรือนเกิดพันนะคะแล้วก็ยายทองดาเซียนนะคะค่ะรวมถึงคุณบุญธรรมนะคะค่ะคุณคณิษฐาเพชรานนท์นะคะค่ะแล้วก็ค่ะมีคุณธนกฤษค่ะก็บอกว่ารับชมรับฟังที่ตำบลนาพูนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ภาพและเสียงชัดเจนครับค่ะคุณหนูนาแล้วก็คุณกิติจุลกิจนะคะค่ะแล้วก็คุณพานุวิปัสสีค่ะคุณยอดย่าน้องอามค่ะแล้วก็คุณกิติจุลกิจนะคะเขาบอกว่ากำลังจะมีอาวุธใหม่โดยไม่ใช้ดินปืนใช้อาวุธเลเซอร์สามารถทำลายนิวเคลียร์และระบบสื่อสารดิจิตอลยูเครนสงครามยูเครนใช้กลยุทธ์เบี้ยถล่มขุนนะคะค่ะมึงรู้นะเนี่ย รู้จริงเท็จประการใดค่ะก็ยังมีเรื่องราวฝากถามเรื่องราวของโควิดวันนี้นะคะของวันที่20มีนาคมนะคะตอนนี้ก็มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนี้นะคะ 24,996 ท่านค่ะหายป่วยวันนี้ก็ไม่น้อยเลยนะคะ 22,292 มากกว่าเมื่อวานมากกว่าเมื่อวานแต่เสียชีวิตเพิ่มก็ยังตัวเลขยังไม่เกินร้อยนะคะแต่ลดลงจากเมื่อวาน84ท่านนะคะก็คงยังต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการใส่แมสนะคะออกจากบ้านก็ใช้แมสที่มิดชิดที่สามารถป้องกันไวรัสโควิด19ได้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนก็จะติดโควิดได้นะจะจนใจเองค่ะเรามาต่อกับเรื่องราวค่ะประชาสัมพันธ์นะคะค่ายอุโบสถศีลนะคะของชาวอโศกค่ะเหมือนเคยนะคะยกวัดมาไว้ที่บ้านนะคะแบบออนไลน์ค่ะครั้งที่4สร้างปัญญาสู้ปัญหาชีวิตนะคะจัดระหว่างวันศุกร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่27มีนาคมค่ะก็ท่านใดสนใจก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะค่ะเรามาต่อกับเรื่องราวที่ต้องเตือนกันเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะเห็นหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเตือนกันมากกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะคะของแก๊ง call center ค่ะตอนนี้ก็เลยคนบอกมาว่าวันนี้เป็นวันศุกร์อะไรสักค่ะเป็นวันแห่งความสุขนะคะค่ะโดยกำหนดโดย UN ด้วยนะคะท่านค่ะของสหประชาชาติของสหประชาชาติเลยค่ะ20มีนาคมนะคะของทุกปีเป็นวันแห่งความสุขสากลที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ UN นะคะค่ะรวมถึงวันนี้ก็เป็นวันถึงแก่กรรมของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกก็คือไอแซคนิวตันนะคะค่ะค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของโลกที่อยู่ใต้ต้นแอปเปิลค่ะที่แอปเปิลหล่นใส่ศีรษะนี่แหละค่ะค่ะก็เรากลับมาต่อกันที่เรื่องราวนี้นะคะเบอร์ขึ้นต้นด้วยบวก66อาจเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะกสทช.กำหนด4มาตรการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เพิ่มเลขบวก66หน้าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาจากต่างประเทศให้ประชาชนทราบว่าอาจจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้นะคะเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
สำนักงานกสทช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนตามนโยบายของรัฐค่ะโดยได้กำชับกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศทั้ง6รายของประเทศไทยนะคะให้ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐค่ะนโยบายรัฐก็คือต้องการที่จะแก้ปัญหาแก๊งหลอกลวงนี่เดี๋ยวนี้ระบาดไปเยอะเลยนะคนถูกหลอกกันเยอะถูกหลอกกันเยอะมากเลยค่ะต้องระวังค่ะแล้วก็มาต่อกับเรื่องราวดีๆนะคะนายกปลื้มอาคารศาลาไทยคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนในงาน World Expo ที่ดูไบนะคะค่ะที่รัฐบาลจัดนะคะที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน Honorable Mentionประเภท Editor Choice Award นะคะ2022จากนิตยสาร Exhibitor Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการจัดนิทรรศการนะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็สหรัฐอาหรับอเมริกาค่ะใช่ที่ดูไบที่ผ่านมานี่เองค่ะชื่อสหรัฐเหมือนกันนะชื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะสหรัฐก็คือรัฐหลายรัฐมารวมกันใช่ค่ะค่ะสำหรับคุณธนกรนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าอาคารศาลาไทยนี้ได้รับความนิยมตั้งแต่การจัดแสดงนะคะโดยมีผู้เข้าชมอาคาร 100,000 คนภายในเวลา2สัปดาห์และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมพร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนที่มีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกซึ่งสามารถนำมาต่อยอดให้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนรวมทั้งได้สร้างความประทับใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยอีกด้วยค่ะเรื่องราวดีๆก็ต่อกันที่ผู้จัดการออนไลน์นะคะบิ๊กตู่ยินดีหมอยงรับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาตินะคะค่ะคุณธนกรนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบให้นางนิชาหิรัญบุรณะนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะได้นำเจกันดอกไม้มอบแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติโดยเข้ารับรางวัลจากสเกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชงซึ่งเป็นองค์ครมนตรีนะคะในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการเรื่องการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะก็ขอต่อด้วยข่าวดีๆต่อมาเลยนะคะคุณอนุทินปักหมุดไทยเป็นประเทศมหาอำนาจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจัดระบบวัคซีนจัดการโรคติดต่อมาตรฐานสากลขณะที่ปีนี้โรงพยาบาลของไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดในโลกนะคะค่ะภายในงาน Thailand International Health Expo 2022ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะค่ะได้เดินทางมาเปิดงานค่ะก็ทางคุณอนุทินก็ได้กล่าวว่าศักยภาพของประเทศไทยที่วางเป้าหมายด้านสุขภาพของโลกด้วยระบบการจัดการโรคติดต่อและวัคซีนที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานสากลซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมถึงเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพไทยค่ะเราคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆมันก็เป็นระบายมุขอย่างนึงแต่ถ้าให้คนเข้ามาแล้วได้ความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะในการรู้จักการพึ่งพาตัวเองรู้จักวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างเงี้ยนะเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการท่องเที่ยวที่ประสบผลเพราะว่าคนมาดูแล้วก็ได้ตัวอย่างได้วิธีการได้ความรู้นำไปพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณของตัวเองตรงจุดเนี้ยที่จริงประเทศไทยก็ได้รับชื่อเสียงเรื่องนะมีโรงพยาบาลที่ดีสุดในโลกใช่เนี่ยเรื่องการรักษาใช่ไหมหมอก็เก่งระดับโลกอะไรเงี้ยนะมีสิ่งที่ดีๆหลายอย่างอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นท่านประสิทธิ์มองไง
ผมว่าไม่แน่การท่องเที่ยวมันก็มีสองอย่างไงท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้สมใจในกิเลสกับท่องเที่ยวเพื่อศึกษาพัฒนาตนเองเนี่ยเอาสิ่งที่ดีๆเอาสิ่งที่เป็นความรู้มาพัฒนาตนเนี่ยแล้วไปเห็นสิ่งแปลกใหม่เนี่ยเพื่อจะได้ชุดไอเดียมาพัฒนาตนอย่างไรพัฒนาสังคมประเทศชาติของตนอย่างไรเนี่ยก็เพราะอย่างที่ประเทศไทยได้รับรางวัลที่ประเทศดูไบที่ไปแสดงเนี่ยในงานนิทรรศการของเขาเนี่ย World Expo เนี่ยคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนใช่ไหมก็เป็นอันดับที่หนึ่งเลยใช่ไหมนี่ก็แสดงได้ว่าประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าไปดูถูกตัวเองหรือถล่มตัวเองแต่ก็ไม่ควรจะหลงตัวเองมากอะไรเงี้ยนะคนเรายิ่งมีดีก็ยิ่งจะต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันยิ่งเอาน้ำถ่อมตนอันนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นลักษณะของวัฒนธรรมไทยเลยที่ควรรักษาไว้ค่ะก็เรื่องราวดีๆนะคะก็ยังมีต่อค่ะกับ อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้นะคะทางภาคเหนือของประเทศนะคะทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆนะคะที่อยู่ทางภาคเหนือก็จะประสบปัญหาทั้งโควิด-19แล้วก็ฝุ่นพิษนะคะฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ค่ะแต่เราก็ยังมีเรื่องราวข่าวดีๆจากคุณคำรณนะคะกรมฝนหลวงค่ะซึ่งก็มาช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราไปรับฟังเรื่องราวดีๆกันค่ะจากททบ5ค่ะข่าวดีๆกับพี่คำรณนะครับไปติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 แก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้และดับไฟป่าไปติดตามข่าวดีๆกับพี่คำรณกับกรมฝนหลวงครับข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งเมื่อต้นเดือนนี้ที่นครสวรรค์นะจะบอกให้พี่คำรณไปขึ้นเครื่องบินกับหนูไหมคะอย่าไปอยู่ไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไว้ฝนจากฟ้าจะมาช่วยเราแล้วฝนหลวงการเปิดปฏิบัติการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสู้ภัยแล้งครั้งนี้ทำกันที่สนามบินจังหวัดนครสวรรค์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมฝนหลวงก็ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเกือบจะทั้งปีนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าเป็นทางการในการที่จะเปิดถ้าเห็นเครื่องบินเขียวๆนะครับถ้าเห็นเสียงเครื่องบินดังๆนิดนึงนั่นคือกรมฝนหลวงมาปฏิบัติหน้าที่เติมน้ำลดเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรต่างๆเนี่ยให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องคนไทยทั้งหมดครับตอนนี้เรามีความพร้อม 100% ครับปีนี้ถึงแม้น้ำจะน้อยแต่ก็มากกว่าปีแล้วแต่เราก็จะบริหารจัดการให้ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์ที่สุดไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนจากนี้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำ5ภูมิภาคทั่วประเทศไทยกรมฝนหลวงได้วางแผนแก้ปัญหาภัยแล้งของปีนี้3มีนาคมเนี่ยเป็นการเปิดเป็นทางการทั้งจริงๆแล้วเมื่อวันที่15กุมภาเราเริ่มเปิดมา4หน่วยแล้วแต่กับวันนี้เปิดครอบคลุมทั่วทั้งประเทศยกเว้นภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากตอนนี้ยังมีฝนอยู่นะครับโดยแต่ละศูนย์หรือแต่ละหน่วยปฏิบัติการเนี่ยก็จะมีเครื่องบินรวมกัน5ลำด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ยุทธปกรณ์พร้อมแรงเราไม่กลัวเพราะเรามีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสรุปได้ดังนี้ว่ามหันตภัยภัยแล้งปีนี้จะต้องเจอดีกับกรมฝนหลวงขอรับเราพร้อมลุยภัยแล้งใช่ไหมครับนครดีน้องพี่นครสวรรค์แควเชิดชันบรรจบกันเป็นปากน้ำโพผู้คนแข่งขันขยันสร้างเมืองจริงโพเด่นล้ำใหญ่โตคือปากน้ำโพต้นเจ้าพระยาข่าวดีๆกับพี่คำรณทุกคนทราบดีท่วมแก้แล้งบรรเทานี่คืองานของรัฐที่ต้องจับช่วยประชาชนทั่วประเทศนะจะบอกให้นครสวรรค์เด่นล้ำใหญ่โตคือปากน้ำโพต้นเจ้าพระยาค่ะเห็นฝนหลวงก็ทำให้นึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ท่านทรงคิดค้นนะคะทดลองจนได้ฝนหลวงช่วยได้ทั้ง PM2.5 แล้วก็ช่วยทั้งภัยแล้งนะคะค่ะนี่แหละท่านเป็นเทวดาเดินดินไงเป็นเทวดาที่เราเห็นได้นะท่านสามารถเสกอากาศให้เป็นฝนแก้ความแห้งแล้งได้ท่านประสิทธิ์มองยังไงโอ้ท่านทำเกี่ยวกับน้ำนี่หลายอย่างนะชอบใจไหมจ๊ะถ้าน้ำเยอะก็ทำสร้างแก้มลิงมารับน้ำอย่างเงี้ยโอ้ท่านมีภูมิความรู้ได้มากเยอะจริงๆหลายด้านอันนี้ต่างประเทศก็ขอเอาไปใช้ประโยชน์เหมือนกันนะใช่ค่ะ
องค์ความรู้นี้ไม่ได้มีแต่ที่ได้รับประโยชน์แต่เฉพาะองค์ชนชาวไทยแต่ว่าเป็นของโลกเลยนะคะค่ะก็มาต่อกับคือที่เรามีปัญหา PM 2.5 นี่ค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าภาคการเกษตรที่เผาเศษซากวัสดุค่ะมีเรื่องราวดีๆจากไทย PBS นะคะชุมชนเกษตรพัฒนาจัดการเศษวัสดุแทนการเผาค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเรื่องราวกันค่ะหลายครั้งที่เราได้นำเสนอความพยายามของชาวบ้านในการที่จะหาวิธีแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภายในพื้นที่ชุมชนของตนเองนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนเกษตรพัฒนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับพวกเขาก็มีวิธีในแบบของตัวเองเช่นเดียวกันนอกจากจะไม่สร้างฝุ่น PM 2.5 แล้วชุมชนยังได้ประโยชน์ด้วยครับกลุ่มชาวบ้านในชุมชนเกษตรพัฒนาตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่กำลังช่วยกันนำเศษใบไม้ภายในหมู่บ้านรวมไปถึงเศษวัสดุทางการเกษตรมาทำเป็นปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองแทนการเผาต่อเนื่องเป็นปีที่10ตามมติของคนในชุมชนที่ต้องการช่วยลดปัญหาหมอกควันชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเกษตรกรถูกมองว่าเป็นต้นต่อทำให้เกิดปัญหาหมอกควันเนื่องจากใช้วิธีการเผาเพื่อกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรชาวบ้านเกษตรพัฒนาจึงลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดหมอกควันโดยการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในชุมชนว่าสามารถทำได้และสามารถช่วยลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งเรื่องการงดการเผาเกษตรกรนี่มันเป็นอะไรที่พูดยากนะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมคุยเรื่องลดการเผาเนี่ยมาหลายปีแล้วแต่น้อยคนที่แทบไม่มีวันกันเถอะไม่มีใครทำตามเรามีปีนี้ผมก็เลยเริ่มต้นเลยคือทำให้ทุกคนดูหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็อัดฟางเป็นก้อนไว้เก็บไว้ต่อข้าวผมก็ตัดฟางเสร็จแล้วก็เอาฟางเนี่ยมาคลุมแปลงผัก1ลดการเผา2ลดพลาสติกผู้ใหญ่บ้านเกษตรพัฒนากล่าวว่าปัญหาหมอกควันไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ทำให้คนในชุมชนได้ถอดบทเรียนมาตั้งแต่ปี2554ว่าจะไม่ให้มีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่จึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านเกษตรพัฒนาเพื่อรวมกลุ่มทำเกษตรปลอดภัยด้วยการนำเศษวัสดุที่เหลือมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในไร่นาและลดปัญหาหมอกควันแม้จะเป็นส่วนเล็กๆในสังคมหลักๆที่เราคิดกันออกมาก็คือเกิดมาจากปัญหาเรื่องของการจัดการขยะแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องขยะก็จะเป็นเหมือนประเด็นที่ดูใหญ่และกว้างเกินไปเพราะฉะนั้นเศษใบไม้กิ่งไม้รวมไปถึงเศษหญ้าแถบบ้านจัดสรรที่อยู่ในหมู่บ้านเราก็เลยเอามาคิดวิเคราะห์ต่อยอดเอาปัญหาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็เอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาคิดวิเคราะห์เพื่อการจัดทำปุ๋ยหมักหรือต่อยอดเป็นการคัดแยกขยะชุมชนเกษตรพัฒนายังคงร่วมกันดูแลผืนป่าชุมชนกว่า800ไร่เพื่อคอยเฝ้าระวังไฟป่าด้วยความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่และมีการทำเสวียนขึ้นและนำไปไว้ในป่าเพื่อรวบรวมใบไม้แห้งหากได้ปริมาณมากพอสมควรก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนต่อไปค่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่เผาไม่เผาหยุดเผาแล้วก็จากเศษซากที่เคยเผาทำลายทิ้งเนี่ยกลับกลายมาเป็นปุ๋ยอีกด้วยไม่ต้องซื้อหาที่อื่นเลยใช่ไหมลดรายจ่ายเป็นการเพิ่มรายได้รู้สึกรันนาเราก็ทำอยู่เป็นประจำอยู่เลยประจำทุกวันทำประจำได้อานิสงส์เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามีอานิสงส์ในการฝ่าทั้งสองหมวดนะใช่ไหมจิตตัวเองเริ่มใสจิตผู้อื่นเริ่มใสเทวดาชุมชนชุมชนภายหลังเอาแบบอย่างใช่ไหมตายแล้วก็ไม่ตกนรกเนี่ยกวาดใบไม้ใช่ไหมกวาดใบไม้นี่แหละมีทั้งสองหมวดนะแล้วที่จริงแล้วเป็นการพัฒนาด้วยนะอย่างอาจารย์หมอเขียวที่ปวทพยายามสร้างทำปุ๋ยโดยทำยังไงที่จะไม่พึ่งพาแม้แต่เศษวัชบุญสัตว์เนี่ยเอาจากใบไม้ล้วนๆเนี่ยพยายามพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไม่ธรรมดานะก็คือนี่แหละก็ใบไม้ที่ร่วงไม่ต้องอาศัยแม้แต่มูลสัตว์ไม่ต้องอาศัยแม้แต่มูลสัตว์ค่ะก็ถ้าที่เป็นลานนาอโศกตอนนี้นะคะอย่าว่าแต่เผาเลยนะคะ
ใบไม้นี่ต้องจองคิวกันค่ะ เพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เรารณรงค์การทำการเกษตรอินทรีย์นะคะ ก็เลยทำให้ปุ๋ยที่มีค่ามากนะคะก็คือใบไม้นั่นเองค่ะเป็นแหล่งไนโตรเจนค่ะท่าน ลุงวิสิทธ์บอกว่าจะปลูกหัวกะหล่ำให้ใหญ่เคล็ดลับคือใบไม้โอ้โหเราก็รีบได้ต้องไปจองคิวค่ะนั้นเพราะว่าได้เอามาถวายแล้วเอามาบริจาคแล้วหัวกะหล่ำปีอันเริ่มจากลำปางลุงวิสิทธ์เป็นคนปลูกเองประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องช่วงนี้นะคะสงครามโลกทำให้น้ำมันแพงอะไรอะไรก็แพงแล้วแก๊สกำลังจะขึ้นราคานะคะท่านผู้ชม1เมษายนนี่ครึ่งกิโลละ1บาทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องรีบกลับมามองกับพลังงานทดแทนค่ะเราก็เลยนำเรื่องราวดีๆของพลังงานทดแทนนะคะมาเล่าสู่ฟังค่ะรถไฟฟ้าใต้ดินเซี่ยงไฮ้ใช้โซลาร์เซลล์มากขึ้นนะคะค่ะข่าวจากท็อปนิวค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับไปกันที่จีนนะครับเรื่องของเซี่ยงไฮ้เมโทรเนี่ยถือว่าเป็นเครือข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินที่เรียกว่ายาวที่สุดในโลกนะฮะด้วยมีความยาวเนี่ย831กิโลเมตรซึ่งแน่นอนในแต่ละวันนั้นใช้ไฟฟ้าจำนวนมหาศาลนะครับในการขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้าเขาบอกว่ามีผู้โดยสารเนี่ยราวๆ10ล้านคนต่อวันนะฮะในขบวนรถไฟฟ้าของเซี่ยงไฮ้เมโทรเนี่ยล่าสุดนั้นเนี่ยเซี่ยงไฮ้เมโทรนั้นเขาต้องการที่จะผลัดประหยัดพลังงานนะครับโดยการดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับไปถึง13แห่งแล้วนะฮะเพื่อที่จะนำไฟฟ้าที่ได้นั้นเนี่ยไปขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะเพื่อที่จะทำให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางสถานีนั้นเนี่ยครอบคลุมพื้นที่เนี่ยกว่า 50,000 ตารางเมตรนะฮะในการที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้คุณผู้ชมเพื่อที่จะทำให้หลังคาสถานีเหล่านี้เนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ36ล้านกิโลวัตต์หรือว่า 1.5% ของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในระบบรถไฟฟ้าได้ใต้ดินทั้งหมดนะครับแล้วก็มีแผนที่จะทำในเมืองอื่นๆด้วยนะฮะถ้าที่นี่ประสบความสำเร็จครับค่ะโอ้โหเป็นหลังคาที่ทั้งสวยนะคะเป็นนวัตกรรมแล้วก็พึ่งตนเองได้ด้วยค่ะก็ขอต่อกับมาประเทศไทยกันบ้างนะคะหากเป็นเรื่องราวของสีแสงธรรมค่ะลงต้นแบบโรงเรียนแสงอาทิตย์เรียนรู้แบบมืออาชีพนะคะค่ะจะค่ะก็ขอรับชมเรื่องราวดีๆเลยค่ะการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนสีแสงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนั้นได้พยายามเผยแพร่ให้กับชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆนั้นได้นำไปขยายผลนะคะเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนที่คุ้มค่าในชุมชนโดยการเปิดอบรมการติดตั้งพร้อมทั้งเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันติดตามจากรายงานค่ะประปาหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าทำให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนมณฑลทหารบกที่22และโรงเรียนสีแสงธรรมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่นำแนวคิดโรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบมาต่อยอดสู่ชุมชนก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานพระครูวิมลปัญญาคุณบอกว่าเกิดจากความขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์จึงได้ขอบริจาคแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่เก่าเพื่อมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนชำนาญและนำนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาจนประสบความสำเร็จหลังจากที่สอนนักเรียนแล้วก็ทดลองสอนมันสอนทุกอาทิตย์สอนแล้วก็เอามาทำไปเรื่อยแล้วก็ลดรายจ่ายประหยัดค่าไฟฟ้าลงไปเรื่อยจนเหลือ40บาทก็ถือว่าเราเนี่ยทำมาประสบผลสำเร็จมากในการที่จะลดรายจ่ายในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานวิชาพลังงานทดแทนถูกนำมาเพิ่มเติมในชั่วโมงเรียนและเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดโครงงานประดิษฐ์ผลงานส่งเข้าแข่งขันจนได้รับรางวัลสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนารถเข็นชุดนอนนาที่นำแผงโซลาร์เซลล์ขนาด285วัตต์อินเวอร์เตอร์ขนาด 1,000 วัตต์และแบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์2ลูกมาประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า220โวลต์ในพื้นที่การเกษตรซึ่งนอกจากสร้างเสริมทักษะอาชีพแล้วยังจำหน่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่นี่ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่เราได้รางวัลแล้วนะคะเราก็นำในของโรงเรียนนะคะเราจะมีกิจกรรมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์อยู่แล้วเราก็นำคือรถใช้ไฟฟ้ารถชุดนอนนาตัวนี้เข้าไป
เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการฝึกอบรมนั้นด้วยนะคะค่ะเพื่อขยายเกี่ยวกับความรู้ของชุดนี้นะคะการอบรมเนี่ยคือเราจะเปิดอบรมก่อนนะคะแล้วค่อยขายนะคะเพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วไม่มีความรู้เราก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นอกจากระบบเดิมที่ใช้งานทั่วไปแล้วการนำเทคโนโลยีใหม่หรืออินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่ปรับระบบอัตโนมัตินำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในตอนกลางวันและชาร์จพลังงานสำรองให้แบตเตอรี่ในตอนกลางคืนโดยมีไฟฟ้าเป็นตัวช่วยเมื่อจำเป็นปัจจุบันโรงเรียนศรีแสงธรรมบ้านดงดิบตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้จัดอบรมการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อหวังให้ชาวบ้านโรงเรียนหรือหน่วยงานนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายและพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืนสุภัทรคารวิยกุลไทย PBS รายงานขอบคุณเรื่องดีๆจากไทย PBS ค่ะใช่ค่ะเป็นพลังงานที่สามารถพึ่งตนเองได้นะคะอันนี้เมื่อกี้ต่างประเทศอันนี้ในประเทศในประเทศแล้วมีไหมในประเทศที่ขนาดรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะนายอัลกอร์นะคะบินมาดูงานในประเทศไทยเลยค่ะที่โรงเรียนศรีแสงธรรมแห่งนี้ล่ะค่ะค่ะก็มาต่อกับคุณลุงวัย70ปีสุดเจ๋งนะคะประดิษฐ์ลดพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แทนน้ำมันค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเรื่องราวดีๆค่ะจากรู้เรื่องเมืองตราดกันค่ะช่วงนี้พาไปดูรถพลังงานแสงอาทิตย์ฝีมือคนไทยนะครับคิดค้นแล้วก็ประกอบโดยชายอายุ70ปีที่จบการศึกษาชั้นป.4โดยเขาได้นำความรู้ในด้านของการช่างมาประกอบขึ้นมาใช้เองครับแน่นอนว่าไอเดียดีแบบนี้ชาวบ้านที่พบเห็นเขาบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐช่วยหาช่องทางในการส่งเสริมสนับสนุนหน่อยครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงทดลองใช้นะครับแต่ว่ารถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประกอบขึ้นมาโดยนายวิเชียรเรือนไทยอายุ70ปีกำลังเป็นที่สนใจของผู้พบเห็นครับรถคันนี้ถ้าคำนวณต้นทุนการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทแต่ว่านายวิเชียรเขาบอกว่าลงทุนน้อยไปมากกว่านั้นเพราะเขาใช้วัสดุที่หาได้รวมถึงวัสดุเหลือใช้นี่ก็รวมไปถึงมอเตอร์ด้วยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆจากเรือบรรทุกสินค้าซึ่งตัวเขาเองทำงานอยู่นำมาประกอบเป็นรถแทนครับทั้งหมดมัน180โลมาเอาอยู่ปล่อยว่าไอ้แบตเตอรี่นะค่ะก็ใช้ได้แล้วเราชาร์จไฟโดยใช้ระบบอะไรมั่งคะคุณลุงเวลาชาร์จไฟแล้วก็ต่อตากแดดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จเข้ามอเตอร์ใช้เข้าแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่เต็มปุ๊บมันก็จ่ายเข้ามอเตอร์แล้วก็ไปได้โดยจอดเฉยๆไม่ต้องชาร์จไฟบ้างอย่างที่คุณวิเชียรบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะรับพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จเข้าแบตเตอรี่แต่ถ้าวันไหนฝนตกแดดไม่มีก็สามารถชาร์จไฟที่บ้านได้เหมือนกันที่สำคัญติดตั้งเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ไว้กับเครื่องด้วยเผื่อวันไหนฉุกเฉินครับคุณผู้ชมก็สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วประมาณ40ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนระยะทางไม่มีกำหนดครับสามารถวิ่งได้ตามที่ร่างกายไหวเลยนะครับขณะที่ชาวจังหวัดอ่างทองซึ่งมีโอกาสได้พบเห็นการนำรถพลังงานแสงอาทิตย์มาทดลองขับบนถนนก็บอกว่าต้องการจะให้ภาครัฐมาเร่งหาทางสนับสนุนนำรถไปเป็นต้นแบบในการผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานจริงซึ่งนอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วก็ไม่ต้องง้อน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยครับค่ะก็เรียกว่าคิดหลายๆทางนะคะอันนี้เป็นภาคเอกชนนะคะคุณลุง70ยังแจ๋วจริงๆนะคะคิดค้นนะคะเดี๋ยวมากระยุกสมัยน้ำมันแพงอะนะใช่ค่ะไปงอน้ำมันเลยนะคะอันนี้เพิ่งมีอยู่ตลอดการพระอาทิตย์เพราะว่าพระอาทิตย์ไม่อู้ไม่เบี้ยวนะคะให้พลังงานแสงอาทิตย์ตลอดนะคะให้ฟรีๆเลยใช่ต่อมานะคะมาดูภาครัฐกันบ้างนะคะสุดเจ๋งเรือพิทักษ์สมุทรเรือพลังงานแสงอาทิตย์ของคนไทยค่ะจากรู้เรื่องเมืองตราดค่ะสุดเจ๋งเรือพลังงานแสงอาทิตย์ไม่จดลิขสิทธิ์ฝีมือคนไทยเรือพิทักษ์สมุทรเรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่4จังหวัดตราดมีหน้าที่ศึกษาการสำรวจสัตว์ทะเลหายากข้อมูลทางทะเลทางวิชาการเพื่อนำส่งข้อมูลให้อุทยานแห่งชาติทั้ง2แห่งก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและเขาแหลมย่าเกาะหมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองโดยคุณสุวรรณพิทักษ์สินธรนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่4จังหวัดตราดผู้ริเริ่มแนวคิดไอเดียเจ๋งๆแบบนี้มาตอบโจทย์ของการทำงานที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือต้องผจญกับสภาวะแวดล้อมทั้งเสียงเครื่องยนต์กลิ่นน้ำมันและความกดดันต่างๆรวมถึงความต้องการที่จะลดภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายวันนับเป็นจำนวนค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยทีเดียวจึงได้เริ่มศึกษาข้อมูลวิจัยขอทุนพัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นจากสภาวะโลกที่เปลี่ยนไปทำให้คุณสุวรรณพิทักษ์สินธรเห็นปัญหาของการใช้เรือที่เป็นน้ำมันปล่อยคราบน้ำมันลงไปในทะเลส่งผลเสียต่อทะเลและสัตว์ทะเลจึงเริ่มคิดนวัตกรรมเรือพลังงานแสงอาทิตย์นี้ขึ้นมาตามชมเราได้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่า YouTube ในอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่ากว่าจะมาถึงเรือลำนี้นะคะก็ลองผิดลองถูกมาหลายลำทีเดียวค่ะก็จะทำให้นึกถึงคลองแสนแสบนะคะเพราะว่าไปนี่น้ำยังดำปิดปีนะคะในคลองแสนแสบถ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็จะไม่เห็นคราบน้ำมันตอนนี้เขาเริ่มแล้วนะกทม.ใช้เรือไฟฟ้าให้ใช้ฟรี6เดือนเลยนะเริ่มแล้วที่จะทำให้เกิดพลังงานสะอาดขึ้นนี่คือความสามารถของคนไทยนะท่านประสิทธิ์มองไงครับคนไทยนี่รู้สึกว่ามีปัญญาดีพอสมควรทีเดียวเนี่ยดูคลิปต่างๆนี่ดูเรือนี่ก็นึกถึงบ้านล่าเลยนะที่มันจะใช้ได้กับที่โซลาร์เซลล์ในเรือนะที่ถ้าหัวใจคนไทยประหยัดพลังงานและข้าราชการสนองนโยบายรัฐบาลนะส่งเสริมกันจริงจังนะเหล่านี้มันก็จะทำให้เกิดการพัฒนาการเราก็พึ่งตัวเองได้นะอย่างกรณีที่เคยพูดอยู่หลายครั้งนะเรื่องของรัฐบาลที่ส่งเสริมโซลาร์เซลล์อะไรอย่างเงี้ยจริงการไฟฟ้าน่าจะส่งเสริมไม่ใช่มาจับผิดใช่ไหมว่าเอ๊ะมันผิดระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้มันจะทำให้มันถูกทำให้มันยังไงบางอย่างมันอาจจะตึงเป๊ะเกินไปหรือเปล่าไม่งั้นชาวบ้านมันก็ทำลำบากเหมือนกันแต่ถ้ามีความจริงใจในการที่จะส่งเสริมจริงๆเนี่ยที่ชาวบ้านเยอะนะเขาอยากจะมีแผงโซลาร์เซลล์มีพึ่งพาตัวเองอย่างเงี้ยประเทศชาติก็จะลดรายจ่ายเรื่องค่าน้ำมันด้วยไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศมาบางทีผลิตเองในประเทศก็เพียงพอเลยจริงๆแล้วน่าจะผลักดันหลักสูตรในเรื่องของการพึ่งตนเองในการต่อแผงวงจรหรือว่าติดตั้งแผงโซล่าอย่างพระท่านลูกนั่นน่ะนะใช่ค่ะตั้งโรงเรียนทำโซล่าเซลล์โดยเฉพาะเลยใช่ไหมค่ะเป็นหลักสูตรนักเรียนจบไปนี่คือสามารถต่อโซล่าเองได้เลยค่ะขนาดคนเป็นถึงรองประธานดีประเทศยักษ์ใหญ่นะค่ะคนเอากอก็ยังมาประเทศไทยยังมาดูงานเลยไม่ใช่มาอเมริกาหรืออังกอร์เป็นยุคบิลคลินตันด้วยเขาเคยสมัครเป็นประธานเอฟดีแต่ว่าไม่ได้แต่ถ้าเป็นรองประธานาธิบดีของอเมริกาค่ะเดี๋ยวจะสอบข้อมูลให้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะปรับต่อกับจะส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องการปลูกผัก10ไร่ไร้ค่าไฟ0บาทค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะค่ะนี่มาเจอโลกของโลกฟาร์มเห็ดเราตรงนี้ฟาร์มเห็ดเรานะครับนี่ในฟาร์มเห็ดคือตรงนี้หรือตรงนี้ครับตรงข้างในข้างในเป็นโรงเห็ดข้างในนี่เป็นโรงเห็ดใช่ครับก็โรงเห็ดเราเนี่ยจะเป็นโรงเห็ดที่เอาพลังงานฟรีมาใช้นะครับแล้วก็เป็นการสะสมพลังงานบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็ใช้ตรงเลยบางส่วนก็เก็บไว้ใช้ตอนกลางคืนอยู่ๆก็มีไอน้ำฝอยคนมาใช้ไฟฟ้าก็เปลืองแย่ใช่ครับใช่ก็เอาไปดูก็เนี่ยแต่ให้มองภาพรวมก่อนภาพรวมนี่คือโลกของขยะของอีกคนนึงคือสมบัติของอีกคนนึงเดี๋ยวโอเคขยะของอีกคนนึงจะเป็นสมบัติของอีกคนนึงคืออย่างนี้เห็นไหมว่าข้างนอกเนี่ยจะเป็นหน้าต่างเก่าประตูเก่าทั้งหมดเลยเห็นไหมเป็นของที่เขาทิ้งแล้วพี่โบไปหาเก็บมาดูเดี๋ยวเหมือนกันที่ไหนล่ะน่ะคือไม่มีเป็นเซตไม่มีเป็นเซตในเซตใช่ครับคือตรงนั้นไปแล้วก็ดูอันนี้เมื่อกี้มายืนเนี่ยพัดลมหมุนช้าเห็นไหมพัดลมหมุนแรงละผมก็เอาของเสียของอีกที่หนึ่งก็คือในโรงเห็ดเนี่ยมันจะมีความชื้นกับความเย็นที่ต้องระบายออกจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเห็ดที่ต้องระบายออกผมก็มาวางให้กับโรงนี้นี่เป็นโรงเพาะโรงพวกปลูกเฟิร์นจริงๆตั้งใจจะปลูกสตรอเบอรี่นะเขาบอกวางแผนปลูกสตรอเบอรี่แสงมาเป็นเห็ดได้แสงไม่พอแสงไม่พอไม่รู้ไงทีแรกไม่รู้เงาของต้นไม้บังเกินไปไปดูโรงเห็ดข้างในเราเห็นไหมหัวข้อเราคือไปพี่บอกสมบัติ
ของอีกคนนึงขยะของอีกคนนึงจะเป็นสมบัติของอีกคนนึงใช่ครับเฮ้ยอันนี้ไอเดียดีชอบนะฮะและนี่ก็คือเป็นทางเดินเข้ามาแล้วก็พลังงานที่พี่ใช้ตรงนี้ใช้แบตเตอรี่2ลูกรถยนต์ธรรมดาเลยนะแผง2แผงแล้วก็เก็บไฟไว้มีเท่าที่ใช้และใช้เท่าที่มีอันนี้สำคัญใช่ครับใช้เปะปะไปใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็คุณใช้ไปเรื่อยๆหลายคนชอบซื้อโทรศัพท์แพงๆมาเพื่อโทรเข้าโทรออกอ่ะได้เหรอทั้งที่มีอะไรที่ใช้ได้ฟีเจอร์เพียบเลยแต่ไม่ใช้ได้เหรอว่าโทรเข้าโทรออกทำไมไม่ซื้อมันไม่สมเหตุสมผลเราซื้อเฟอร์รารี่ไปวิ่งในนาไม่สมควรเนาะนะเห็นไหมบางทีบางอย่างเราต้องรู้ว่าเราจะใช้อะไรเราเลือกที่จะซื้อแค่นั้นเช่นพัดลมตัวเนี้ยมันซื้อมอเตอร์รถกอล์ฟมา1ตัวแผง1แผงหมุนทั้งวันหมุนไปเรื่อยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าไฟครับเมื่อไหร่ที่แดดขึ้นก็หมุนแดดหมดก็หยุดโซลาร์เซลล์ที่พี่บอกครับผมมองตรงว่ามันก็มีมูลค่าของมันอยู่นะเดี๋ยวนี้แพงเดี๋ยวนี้อ๋อนี่เป็นคนรุ่นเก่าแล้วเนี่ยใช่คนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่รู้ไหมว่าปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนี้แผง300วัตต์นะราคาแผ่น 10,000 กว่าบาทครับเดี๋ยวนี้มันเหลือ 2,000 กว่าบาทอ่ะนั่นไหนอ่ะเฮ้ย 2,000 กว่าบาทจริงไปเซิร์ชใน Shopee ออนไลน์ได้เลย Shopee คือใช้พวกนั้นได้ใช้พวกนั้นได้เลยใช่ครับแผงละ 2,000 กว่าบาทเต็มที่ผมให้วัตต์นึงไม่เกิน10บาทถ้า300วัตต์ก็ไม่เกิน 3,000 อ่ะถ้าเกินกว่านั้นคือแพงนี่คือ 2,000 กว่า 2,000 กว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมือ2จะลดลงไปแต่ถ้ามือ1เลยเนี่ยผมอาจจะได้ 2,500 2,600 2,800 ถึง 3,000 บาทประมาณนี้สิ่งที่พี่ใช้โซลาร์เซลล์ที่พี่ใช้ทั้งหมดเนี่ยรวมเท่าไหร่คือมันแยกเป็นจุดนะที่เนี่ยใช้การบริหารจัดการพลังงานเรียกว่ากระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่อบต.เป็นคนจัดการงั้นทุกตรงเนี่ยจะมีแผนกพลังงานของตัวเองหมดเลยจะไม่มีการมานั่งทุกคนเข้ามาในฟาร์มพี่โบ้ก็หวังจะเห็นว่าพี่โบ้ฟาร์ม9ไร่30โรงเรือนเนี่ยพี่โบ้ต้องมีโซลาร์ฟาร์มต้องมีแบตเตอรี่กองโตครับต้องมีอินเวอร์เตอร์อันใหญ่ใช่เพื่อจะฟรีจ่ายไฟไปอ๋อเดินฟาร์มกูไม่เห็นแล้วครับเพราะที่นี่กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรู้ไหมตรงนี้ทั้งหมดใช้4แผ่นของมันดูแลตัวมันเองมา2ปีแล้วไม่ยุ่งอะไรกับมันเลย4แผ่นให้แบตเตอรี่ตัว2แผ่นเพื่อจะเปิดไฟตอนกลางคืนบ้างให้พัดลมไปตัวนึงปั๊มน้ำไปตัวนึงจบเลยครับไปดูโรงเห็ดข้างในตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเห็ดจะมี3ประเภทนะเห็ดร้อนคือพวกเห็ดฟางป่ะที่ต้องห่มๆให้มันร้อนๆเห็ดเย็นคือไอ้พวกเนี้ยนางลมนางฟ้านางนวลอะไรเงี้ยเห็ดเย็นๆเห็ดเย็นๆคือเห็ดห้องแอร์ไอ้พวกถังเช่าอะไรมันมี3ประเภทนะเห็ดอันนี้จัดว่าอยู่ในประเภทเห็ดเย็นเห็ดเย็นทีมเขาต้องการความเย็นเราทำไงเราก็เลยยืดห้องนี้ให้ยาวขึ้นแล้วทำม่านน้ำด้านนึงครับนี่มาปกติอะถ้าเป็นที่อื่นเขาจะเรียกว่าอีแวบอีแวบที่อื่นเขาจะเป็นอีแวบที่อื่นเขาจะเป็นไอ้พัสกระดาษที่เป็นรังผึ้งอ่ะทีนี้เราจนไม่มีตังค์ซื้อครับทำไงก็ได้ให้น้ำมันไหลลงมาช้าๆก็แล้วแสลนมาขึงให้น้ำคือไม่ได้ไหลลงมาเลยให้มันไหลลงมาช้าๆคือเขาเรียกว่าวิถีชาวบ้านนะเกี่ยวภูมิปัญญาภูมิปัญญาภูมิปัญญาใช่ครับใช่ทีนี้พอมันไหลลงมาช้าเนี่ยพัดลมตัวนู้นมันดูดอากาศออกใช่ไหมอากาศเย็นมันก็จะเคลื่อนผ่านตรงนี้ไปเห็ดพี่โบก็จะเย็นอาศัยความเย็นตรงนี้แล้วออกไปห้องนู้นเห็นไหมของเสียของลงนี้เป็นของดีของอันนู้นเอาตรงๆนะไอ้วิธีตรงเนี้ยผมเคยเห็นของเมืองนอกเขาเรียกว่า e-web ใช่ไหมหลวงเขาหลายแสนอันนี้คือหลายแสนมากใช่เพราะผมเห็นเอ๊ะผมเคยได้ยินตรงนี้แต่เพราะมันต้องหมุนตลอดครับมันก็เลยคิดว่ามันจะแพงเพราะว่าค่าไฟแต่อันนี้เป็นการระบบโซลาร์เซลล์ที่บริหารจัดการจนทำให้ไอ้โรงเห็ดของพี่ดูชื้นข้างนอกอาจจะมีอากาศร้อนอุณหภูมิร้อนแต่พอเข้ามาปั๊บรู้สึกเลยว่าเย็นเรื่องกันใช่ครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอันนี้ผมขอถามพอดีสายตาเหลือบไปครับนี่เลยไหน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 ครับนี่คือเห็ดที่เกิดขึ้นมานี่เห็ดอะไรฮะอันนี้พี่ว่าภูฐานครับตอนนี้สุกี้ร้านสุกี้ใช่ใช่ใช่แล้วพี่โบไม่คือพี่โบไม่ค่อยรู้เรื่องต้องเรียนก่อนนะพี่หอยวันนี้พี่โบเข้ามาหาพี่ว่าพี่หอยมาหาผมเนี่ยผมเป็นคนไม่กินผักข้อที่หนึ่งก่อนผมเป็นคนไม่อยากปลูกผักทำไมรู้ไหมที่ผมทำทั้งฟาร์มเนี่ยเพราะว่าเมียผมมาใช้ผมไม่ปลูก ผมจำเป็นต้องหาวิธีการทำไงก็ได้ให้กูขี้เกียจให้มากที่สุดแรงบันดาลใจมาจากภรรยา เองนะครับผมเนี่ยไม่หรอกผมซื้อเห็ด
ก้อนละ10บาทมาเลยมาเปิดหน้าดอกไม่ต้องไปนั่งทำเองอย่ามาเสียเวลาอย่ามาเสียคือพี่ใช้ทำอะไรพี่ก็ไปซื้อมาแล้วมาเลยมาเลยแล้วก็มาแขวนแขวนเห็ดก้อนละ10บาทเก็บดอกเห็ดได้50บาทกำไร40พอแล้วไม่เอาอะไรเยอะไม่ต้องเอาอะไรเยอะเลยก็เหลือเดี๋ยวเอาไปดินเอาไปทำดินได้อีกนี่คืออันแรกครับที่พี่บอกว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ครับพี่ก็ใช้ภูมิปัญญาครับชาวบ้านที่ครับทำมันขึ้นมาโรงเห็ดที่สามารถใช้ไฟฟรีน้ำฟรีอะไรได้ค่ะก็ขอขอบคุณ Rescue Farm นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวค่ะแล้วก็มีอีกหลายตอนทีเดียวนะคะที่จะมาฝากท่านผู้ชมค่ะกับนิมนต์ค่ะก็เหมือนว่า0บาทก็พึ่งตัวเองได้ใช่ไหมใช้จากวัสดุที่เหลือใช้แล้วก็มีหัววิทยาศาสตร์ด้วยนะแล้วก็ประยุกต์ด้วยนะเห็ดอันไหนชอบเย็นไว้ตรงนี้อันนี้ชอบร้อนตรงนี้แล้วก็เข้าใจถึงเรื่องของนิเวศระบบนิเวศแล้วดึงอากาศเย็นอากาศอะไรพวกนี้นะเนี่ยจริงๆมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าใช้ความคิดในทางที่ถูกที่ต้องเนี่ยมนุษย์เรามีปัญญาที่มีความชาญฉลาดอยู่แล้วนะก็สามารถจะแก้ปัญหาต่างๆได้ท่านตัวสิทธิ์มองไงเรียกว่าประยุกต์ไงอาจจะเป็นของเสียจากโรงนี้แต่เป็นประโยชน์อีกโรงหนึ่งเนี้ยอันนี้คิดได้อย่างไรนะฮะทุกอย่างก็คือเอาประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยนะก็รู้สึกประทับใจด้วยที่เขาสร้าง10ไร่นั้นนี่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟแม้แต่บาทเดียวนะคะโดยเขาซอยย่อยค่ะเหมือนอบต.อะไรที่เขาเล่าให้ฟังอะนะคะเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวเนี่ยถ้าเฉพาะที่ติดตั้งอยู่ที่เรานะคะก็ตัวเราเป็นแสนนะคะหากจะลดค่าใช้จ่ายพวกอินเวอร์เตอร์พวกอุปกรณ์ต่างๆถ้าเราซอยพลังงานให้เล็กลงแล้วก็พึ่งตนเองในแต่ละจุดได้ค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจค่ะค่ะได้ผลผลิตก็แบ่งปันแบบศีรษะอโศกใช่ไหมใช่ค่ะพอได้ผลผลิตมานะคะศีรษะอโศกก็ได้มาแวะเยี่ยมเยียนชาวลานานะคะได้เอามะยงชิดไร้สารพิษนะคะเรียกว่าผลโตเท่าไข่ไก่ทีเดียวค่ะแล้วก็แตงร้านนะคะมาฝากนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศค่ะต้องยอมรับว่าทางพี่น้องศีรษะนี่ปลูกเก่งมากนะคะมีฝีมือค่ะแล้วก็มีน้ำใจนะคะแวะไปที่ไหนก็เยี่ยมเยียนแล้วก็เอาผลผลิตที่บ้านตนเองเอาไปให้ด้วยนะคะโมทนานะฝ้ายนะอันนี้ศิษย์เก่าศรีสาโศกเป็นครุด้วยนี่โหลูกโตมากเลยนะคะเขาไข่ไก่จริงๆไปให้กับญาติธรรมทางปากช่องด้วยเจ๊หลั่นนะเจ๊หลั่นค่ะอันนี้เป็นแกนนำที่นั่นรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันนะแจกให้กันแต่คนใส่หมวกมองไม่เห็นชัดเป็นต้นใดนะคะก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะค่ะเราก็ขอน้อมนำโอวาทคำของพ่อครูสมณโพธิรักษ์นะคะสั้นๆค่ะชี้ว่านรกคืออะไรนะคะนรกอยู่ที่ความอยากค่ะถ้าเราตัดความอยากได้เนี่ยเราก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่ว่าตัดความอยากแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้มันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องท่านประสิทธิ์มองอย่างไรความอยากก็เรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาต้องตัดวันนี้ให้ได้ให้มีวิภวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมการนะลดละกิเลสให้ไปถึงนิพพานแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นให้มีภูมิทั้งอรหันต์และก็โพธิสัตว์ในตัวเองถ้าจะอยากต้องอยากแบบวิภวะตัณหาแบบโพธิสัตว์คือเป็นความอยากที่ไม่ทุกข์อันนี้เป็นชั้นสูงไงแต่ถ้าความอยากโดยทั่วไปถ้าเราตัดความอยากการทำงานของเราเนี่ยจะมีความสุขที่ยั่งยืนกว่าอยากที่จะให้แก่ผู้อื่นมากกว่าอยากที่จะเอาเข้ามาเป็นของตัวเองเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเราก็พึ่งตัวเองได้อยู่แล้วจิตวิญญาณเราก็สงบอย่างเงี้ยสบายสบายค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการวิปัสสนาข่าวค่ะถ่ายทอดสดจากบวรลานาอโศกค่ะจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการค่ะดิฉันและทีมงานบุญนิยมทีวีลานาอโศกก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณทีมงานบุญนิยมทีวีบรรดาด้วยนะคะที่ถ่ายทอดให้กับพวกเรารวมถึงกราบขอบพระคุณท่านสมณะที่มาร่วมให้ปัญญากับพวกเราด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะสำนึกดีค่ะ